بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook นะครับทาง YouTube หรือทางช่องทางต่างๆก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใช้คำที่ไพเราะหน่อยก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนฝั่งตรงข้ามซอย8ที่บอกว่าฝั่งตรงข้ามซอย8เนี่ยเพราะว่าซอย8นี้เป็นซอยแม่ยายพ่อตาผมนะครับพ่อตาแม่ยายเนี่ยตอนนี้ส่งบอกเขาแล้วแหละอินชาอัลเลาะห์เนี่ยคงจะมานะครับก็ไม่เคยเข้ามาฝั่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่คุ้นเคยนะครับมาจัดรายการนะครับเดิมเนี่ยที่รอฟานที่ยังไม่ได้มีสถานีนะก็ทำอยู่แถวๆนี้นะครับมีโอกาสได้แวะมาละหมาดทั้งมัสยิดฮูดาแล้วก็ดารุสซุนนีวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสซุนนีเนี่ยมาร่วมในการรับฟังนะครับก็อิหม่ามเสนอแนะอะไรได้นะครับถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยครับก็ยินดีอย่างมากๆสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะครับหลังจากนั้นก็ขอขอบคุณเจ้าภาพวันนี้นะครับบังอัดดานานซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรมของศาสนาอย่างดีโดยตลอดมาวันนี้ท่านก็จัดบรรยายศาสนธรรมนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยพี่น้องครับบางทีเรื่องของจำนวนเนี่ยผมเคยบอกเยอะนะครับบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะคนมาไม่เยอะมั่งน้อยมั่งหรือปานกลางอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจเจ้าภาพนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เยอะเนี่ยไม่ยากให้มีวงดนตรีมาเล่นนะแป๊บเดียวเต็มล้นนะถ้ามีพิตตี้มีโคโยตี้นะซอยเนี่ยล้นเลยแหละครับแต่พอบอกเรื่องศาสนาปั๊บเนี่ยอ๋อมันขาดความเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีจิตใจที่อยากจะมุ่งมานะครับแต่ก็ไม่แปลกนะครับโดยมัมก็ไปดูซิละตัวอิหม่ามเวลาผับเลิกน่ะคนเยอะขนาดไหนนะแน่นไปหมดเลยนะแล้วยอมจ่ายตังค์ด้วยนะยอมจ่ายตังค์ไม่ได้ไปฟรีนะครับเสียตังค์ยอมจ่ายตังค์เพื่อที่จะไปทําอามันของชาวนรกผมใช้คําว่าอามันนะการงานของชาวนรกยอมจ่ายตังค์ไปแต่เวลาหะดีษเราแปลเรื่องมัสยิดเราแปลเรื่องฟาดีละของการมาฟังศาสนามาลิกะเอาปีกออกโหบร้อมแสดงความริดอความยินดีมีนะครับคนที่เป็นอาเลมนี่นะแม้กระทั่งมดอยู่ในหินนะครับแม้กระทั่งบรรดามาลิกะที่อยู่บนชั้นฟ้านะสิ่งมีชีวิตต่างๆขอดุอาให้เขาขออภัยโทษให้เขาแปลจะตำลายเหนียวเลยได้มา3คน มันก็อย่างนี้แหละสิ่งหนึ่งเพราะว่าพวกเราเนี่ยชอบติดอยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นจริงไหมตัวอิหม่ามถ้าบอกว่ามัสยิดวันนี้จะแจกเงินคนละแสนผมว่าไปกันแน่นเลยจริงๆนะครับหรือว่าวันนี้บอกว่าเนี่ยถ้ามีบรรยายนะบางอัดนานโอนเข้าบัญชีคนละแสนคนละแสนคนละแสนแป๊บเดียวล้นเหมือนกันนะฮะมาเผื่อรถเนี่ยต้องติดไปยันฝั่งนู้นนะฮะเพราะเราชอบอะไรที่เรามองเห็นแต่ถ้าบอกผลบุญปั๊บอะไรวะผลบุญมองไม่เห็นนะแต่เชื่อไหมว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาวันที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขสุดๆนะครับเวลาเห็นผลบุญที่เป็นภูเขาเหล่ากาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความดีความชั่วมาชั่งพี่น้องวันนี้เราชั่งส้มชั่งมะม่วงนะครับชั่งมันมีไหมมีเหมือนกันนะมันก็เขียวฉ่ายเป็นลมชั่งนู่นชั่งนี่แต่วันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับชั่งบุญชั่งบาปกันวันนี้นะครับก็เลยบอกกับพี่น้องว่ามีหะดีษนึงนะผมเป็นหะดีษที่เล่าถึงม้าของท่านนบีก่อนจะเข้าเรื่องครอบครัวเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อนปลุกก่อนม้าของท่านนบีนะครับขี่ไปปรากฏว่ามันก็พยศ
มันพยศเสร็จเนี่ยนบีก็เกือบที่จะตกม้าบรรดาซอบะก็เลยถามท่านนบีว่าเกิดอะไรขึ้นธรรมดาม้าตัวเนี้ยเวลาอยู่บนเวลานบีขี่มันเนี่ยมันก็จะไม่มีเกิดอาการมันจะนิ่งแต่วันเนี้ยพอขี่ไปถึงที่นึงมันพยศปรากฏว่าท่านนบีก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ม้ามันเจอเนี่ยที่มันพยศเพราะว่ามันเดินไปตอนที่ขี่เนี่ยเดินไปตรงหลุมที่ถูกอาดาบอยู่น้องรู้ไหมในหลุมนั้นน่ะใต้ดินตรงนั้นน่ะซึ่งตาเรามองไม่เห็นนะครับในใต้ดินตรงนั้นน่ะเป็นหลุมที่ถูกอาดาบอยู่ม้าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอาดาบมันก็เลยตื่นตกใจนบีก็บอกว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์และยินเนี่ยไม่รับรู้ในเรื่องของการลงอาดาบในกุโบสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งทำไมรู้ไหมถ้าเราเห็นเรารู้ถึงการลงโทษที่แสนสาหัสในอาซาบกุโบนนะนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจะไม่กล้าฝังไม่หยัดลงหลุมเลยความกลัวขนาดนั้นนะถ้าเรารู้ป่านนี้สุราก็แน่นเหมือนกันแหละครับบรรยายศาสนาเนี่ยก็เต็มไปหมดแหละแต่ประเด็นวันบอกไว้แล้วว่าเราไม่รู้กันไงเราไม่เห็นดังนั้นคนที่เชื่อคนที่ศรัทธาคนที่หัวใจมุ่งมั่นในอิสลามแน่นอนนะครับอะไรก็แล้วแต่เวลาที่มีเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขาก็จะเอาหัวใจเนี่ยมุ่งมาบางคนบอกอาจารย์ครับผมอาจจะไม่ได้มาที่นี่แต่ฉันก็ส่งกำลังใจมานะดูอยู่ทางเฟซทางไลน์นะครับดูอยู่ทาง YouTube อัลฮัมดุลิลละห์นั้นไม่ท้อนะบางอาจารย์ไม่ท้อนะครับต้องทำกันต่อไปนะครับหรือแม้ว่าจะมีคนฟังแค่ 2-3 คนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทยอยกันมาเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากการละหมาดอิชาไม่นานนะครับเอาแหละพี่น้องครับมาเข้าเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสุขพี่น้องครับผมบอกเลยนะพี่น้องอยากจะมีความสุขคนที่อยากจะมีความสุขนะครับปัจจุบันนี้ก็ถามหาความสุขคืนความสุขให้ประเทศไทยเนี่ยเขามีกันมาหลายปีแล้วนะตอนนี้เขาบอกพยายามคืนความสุขแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีความสุขเลยต้องคืนความสุขให้มีความสุขกันพูดถึงเรื่องความสุขคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องครับเป็นผู้ที่ได้รับความสุขโดยตรงนะบอกตรงๆบอกเลยว่าได้รับความสุขตรงๆความสุขตรงนี้ก็คือความสุขในการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเป็นคนที่น้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสุขพี่น้องครับท่านนบีเวลาเหนื่อยเวลาท่านนบีเหนื่อยนบีจะบอกกับท่านบิลาลกุ้มบิลาลครับบิลาลเธอยืนขึ้นนะอาริฮนาบิสซอลาแล้วก็บอกว่าบิลาลไปยืนขึ้นอีกอมะซะเราจะพักด้วยกับการละหมาดนบีใช้การละหมาดนั้นเป็นการพักผ่อนทำให้หัวใจสงบดังนั้นในครอบครัวใดก็แล้วแต่พี่น้องครับเวลาที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยทิ้งละหมาดถามว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากนะใหญ่ยิ่งกว่าไปบุกที่ไหนก็แล้วแต่ไปมีเรื่องชกรังฟันแทงอีกนะเพราะนี่คือต้นเหตุเลยนะครับของการทำให้เกิดมาซียะห์ต่างๆเพราะการละหมาดนั้นจะยับยั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลามกและความชั่วได้ก่อนที่จะเข้านะครับในเรื่องราวของการปฏิบัติเนี่ยผมอยากจะพาพี่น้องมาในเรื่องแรกก่อนเวลาพี่น้องไปตลาดไปตลาดนะครับไม่มีใครพี่น้องครับเวลาไปตลาดเลือกปลาเน่าๆมาวันนี้จะทำผัดพริกปลาดุกเอามาสักอะไรตายมา3วันที่แล้วเริ่มอืดและเอามาผัดให้เรากินไม่มีครับเวลาไปเลือกผักก็เลือกผักสดๆเลือกแต่ของดีทั้งนั้นเลยวัตถุดิบชั้นยอดเลยนี่ขนาดตลาดนะครับเวลาที่เราอยากจะไปสถานที่ต่างๆเราก็เลือกสถานที่ที่เป็นไงฮะที่สะอาดที่ดูดีแต่สิ่งหนึ่งเวลาเราสอนกันก็คือว่าเวลาจะเลือกคู่ครองบางทีเรากลับเป็นไงครับปล่อยปะละเลยเราเลือกคู่ครองบางทีเราปล่อยปะละเลยจะมีคำถามในงานวะลีมะห์ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันแต่งกันอย่างละเท่าไหร่วะถามอย่างนี้อย่างละ10อย่างละ20ไม่รู้นะเขาว่ากันนะอย่างละ10อย่างละ5อย่างละ7อะไรก็ว่าไปบางทีก็ถามว่าไปไงครับไอ้เจ้าเบาเนี่ยมันจบปริญญาที่ไหนมาบางทีก็ถามว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นไงทำงานที่บริษัทไหนเราจะถามกันเรื่องที่เป็นเรื่องดุนยาหมดเลยแต่บางทีเราไม่เคยถามกันเลยว่าเอ๊ะเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ย
เรื่องอัคลากมารยาทเป็นยังไงเรื่องละหมาดของเขาเป็นยังไงบ้างฟัรฎู5เวลาบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะครับละหมาดซุบฮ์น่ะบางทียังไม่รู้จักเลยเขาละหมาดกี่โมงยังเข้าใจว่าละหมาด 4:00 นอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าละหมาดซุบฮ์อยู่ 4:00 นเอาเวลาเดียวกับที่ซาอุดียังไม่รู้เลยบางทียังไม่รู้เลยเรื่องละหมาดเรื่องบวชซุนัตเรื่องกิยามุเลนไม่รู้เลยแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับเรารู้ในเรื่องดุนยาอะลิมหมดเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะให้ครอบครัวมีความสุขประเด็นก็คือว่าจะต้องคัดสรรแล้วก็เลือกคนมีอยู่2แบบพี่น้องครับแบบที่1ก็คือว่าอาจจะเกิดจากครอบครัวที่ไม่เรียนรู้ซุนนะห์เลยอาจจะไม่ได้เกิดที่ครอบครัวที่เคร่งครัดเลยแต่ลูกเป็นไงมาได้ดีจากที่อื่นมีนะครับผมเคยเห็นเนี่ยนะครับคุณแม่นี่หัวแดงเลยครับหัวแดงนี่ไม่ใช่ไปโดนฝุ่นอะไรนะย้อมสีผมพามคุมหัวไม่ได้ใส่แต่ลูกเนี่ยพี่น้องครับใส่ฮิญาบปิดแม้กระทั่งมาที่ข้อมือเลยฮะปิดฮิญาบยาวเลยตรงกันข้ามเลยแสดงว่าลูกเนี่ยไปได้รับอิสลามจากที่บ้านไหมไม่ใช่ได้รับอิสลามจากโรงเรียนมาหรือจากเพื่อนของเขาแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าผมบอกเลยไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่แล้วปูมันจะเดินตามแม่ปูมันมันก็จะตามมันนั่นแหละแต่ถามว่ามีไหมมีแต่ไม่เยอะแต่อีกแบบนึงพี่น้องครับพอเราดูลูกเนี่ยเคร่งคัดศาสนาพอกลับไปดูที่พ่อแม่ครอบครัวอัลลอฮ์รู้เลยว่าวันนี้ที่ลูกเรียบร้อยมีสัมมาคารวะมีอัคลากมารยาทนี่มายังไงมาจากคุณพ่อคุณแม่และแบบนี้ถามว่าจะมีโอกาสหลุดออกไปนอกหลักการศาสนาหรือเป็นคนที่ไม่เคร่งคัดศาสนาเนี่ยมีไหมมีแต่น้อยไม่เยอะเพราะคุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝังตั้งแต่เด็กดังนั้นวันนี้เราต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวคือการเลือกสรรคนที่เป็นภรรยาในอิสลามพูดถึงการเลือกภรรยาแต่ไม่ได้แปลว่าภรรยาไม่มีสิทธิ์เลือกสามีนะบางคนเข้าใจบอกอาจารย์เห็นบอกว่านบีบอกให้แต่งกับผู้หญิง4อย่างเนี่ยไม่เห็นมีบอกเลยว่าให้ผู้หญิงเนี่ยเลือกผู้ชายยังไงพี่น้องครับการบอกแบบนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจตรงกันข้ามกันอยู่แล้วแปลว่าถ้าผู้หญิงผู้ชายเลือกผู้หญิงที่ดีผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายที่ดีเช่นเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่ผู้ชายไปขอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะรับไม่รับถูกไหมมีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งก็ได้วลีไม่ให้แต่งว่ากันไปอันนี้ถ้ามีเหตุผลทางศาสนาไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลศาสนาเนี่ยก็ถือว่าก็ต้องมาคุยมาเคลียร์กันแหละมีสิทธิ์ดังนั้นคนที่จะเข้าไปหาคัดไปคัดเลือกนี่ก็คือผู้ชายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อันนูรนะครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอันกีฮุลอายามะมินกุมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอันกีฮุลอายามะมินกุมวัศศอลิฮีนะมินอิบาดิกุมวะอิมาอิกุมอียะกูนูฟุกอรออายุนิยะฮูอายุนิฮิมุลลอฮุมินฟัฎลิวัลลอฮุวาซิอุนอะลีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันกิฮุลอายามะมินกุมวัศศอลิฮีนะมินอิบาดิกุมวะอิมาอิกุมอัลลอฮ์บอกว่าจงสมรสนะก็คือจงแต่งงานจงทำการนิกะห์ให้แก่คนที่เป็นโสดจากหมู่พวกเจ้าแสดงว่าถ้ามีคู่เนี่ยนะมีคู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขามีสามีเนี่ยไปนิก้าเขาไม่ซ้อหรอกต้องอะไรต้องโสดผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้ชายเนี่ยถ้ามีภรรยาแล้วนิก้าซ้อแต่ต้องไม่เกินเท่าไหร่4อันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อบางอาจารย์จะคิดว่า7คนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่บางอาจารย์บอกไว้ก่อนมันได้แค่4แหละแต่วันนี้จะไม่พูดเรื่อง1เรื่อง4เดี๋ยวออกจากซอยไม่ได้พูด1วันนี้ศาสนาส่งเสริมคนที่ยังไม่มีคู่นั่นแหละคนที่มีคู่แล้วไม่ต้องไปห่วงอาจารย์อับดุลละติฟเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขามากเขามีภรรยาแล้วตัวนี้ต้องพูดดีๆนะเพราะแม่ยายอยู่ฝั่งนู้นต้องว่าดีๆหน่อยไม่ต้องไปห่วงเขามากหรอกเพราะเขามีภรรยาแล้วเอ๊ะเห็นภรรยาไม่มาเพราะอะไร
พอดีต้องบอกเรียนให้พี่น้องรับทราบสักนิดนึงพอดีลูกชายเพิ่งไปตัดสุนัตมา2วันแล้วตอนนี้ยังเขาเรียกว่าเดินท่าแปลกๆอยู่เนี่ยร่อนไปร่อนมาต้องคอยจับสโลงอยู่งี้จับเสื้อพวกเราเคยเป็นนะสโลงหล่นปั๊บมีจากเลยนะหล่นปั๊บโอ้จากสะดุ้งเลยประมาณ2สัปดาห์ได้อาพระบาทเขาบอกเดี๋ยวนี้สัปดาห์เดียวสมัยรุ่นเราเนี่ยเกือบเป็นเดือนนะผมก็เลยถามเขาต่อว่าคนที่เขาตัดสุนัตเนี่ยเขาบอกถามจริงๆเลยว่าห้ามเหยียบขี้ไก่ใช่ไหมเออสมัยก่อนเนี่ยผมถูกหลอกห้ามเหยียบขี้ไก่แล้วมันจะเป็นยังไงแผลมันจะบวมเปล่าบอกเปล่าหรอกที่เขาไม่ให้เหยียบขี้ไก่เพราะมันจะลื่นพอลื่นเสร็จเป็นไงอ่ะก็เรียบร้อยดิคลังแสงเพราะว่าสมัยก่อนไก่มันขี้เยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขี้ไก่เขาก็เลยบอกว่าอย่าไปเหยียบขี้ไก่นะเขาก็เป็นกุศโลบายเขาเรียกในการสอนจริงๆเราไม่มีอะไรหรอกไปเหยียบขี้ไก่มันก็ลื่นนะครับแล้วก็ภรรยาก็ไม่สบายนะครับตอนนี้ก็มีอาการแพ้ท้องนะครับก็เลยไม่สบายนะก็เลยขออนุญาตอยู่กับบ้านนะครับวันนี้ก็เลยมากับคุณพ่อคุณแม่อัลลอฮ์บอกว่าให้สมรสก็คือให้แต่งงานนะครับพี่น้องนะนิกาเนี่ยอันกีฮูก็คือนิกาแต่งงานแบบไหนแบบอิสลามเราเนี่ยนะให้แก่คนที่เป็นโสดจากหมู่พวกเจ้าเออคนที่เป็นโสดจากหมู่พวกเจ้านะมินไอบาดิกุมวะอีมาอิกุมจากบรรดาคนที่เป็นคนดีวัสซอลิฮีนก็คือคนดีไม่ว่าจะเป็นไอบาดิกุมวะอีมาอิกุมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้หญิงหรือบ่าวหรือว่าทาสนะครับที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามก็คือให้ทำการเป็นไงครับทำการแต่งงานกันแต่ประเด็นก็คือวัสซอลิฮีนในกุรอานบอกเลยนะต้องคนซอเลห์ไม่ใช่ชื่อซอเลห์นะบางคนบอกอาจารย์นี่ซอเลห์แต่เพิ่งโดนตำรวจรวบไปอันนี้ไม่อันนี้ชื่ออย่างเดียวพฤติกรรมไม่ซอเลห์พฤติกรรมต้องเป็นคนที่ซอเลห์การใช้ชีวิตเป็นคนดีอยู่ในหลักการศาสนานะครับอัลลอฮ์บอกต่อว่าอียากูนูฟุกอรอยุกนิฮิมุลลอฮุมินฟัดดิหากว่าคนที่เราแต่งด้วยเนี่ยนะครับไอ้บางเราเนี่ยนะหากว่าเป็นไงเป็นคนจนนะอยู่ซอยวะกัฟเนี่ยมันแน่นะบางทีอยู่ซอยวะกัฟเนี่ยรวยเหมือนกันนะบางทีมันก็มีแล้วแต่อยู่ซอยวะกัฟอาจจะตังค์ไม่ค่อยมีนะครับเป็นคนที่ไม่มีสตังค์เนี่ยฟุกอรอนี่ก็คือคนยากจนเลยนะเป็นคนยากจนอัลลอฮ์บอกว่าไงต่อครับยุกนี้ฮิมุลลอฮูมินฟัดลิอัลลอฮ์นั้นจะทำให้เป็นไงครับทำให้พวกเขาเหล่านั้นร่ำรวยด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์จะทำให้เขามั่งมีในตัฟซีรอัลกุรอานอธิบายคำว่ารวยพี่น้องครับไม่ได้บอกนะว่าต้องมีตังค์ในบัญชีกี่ล้านคนรวยในตัฟซีรบอกก็คือคนที่รู้จักพอใจคนที่พอใจในริสกีที่อัลลอฮ์ให้ดังนั้นคนขับวินมอเตอร์ไซค์พี่น้องครับคนขับแท็กซี่คนขับแก๊ปไม่รู้ถูกกฎหมายยังไงนะแก๊ปเนี่ยต้องเคลียร์กันคนกรีดยางคนเป็นโต๊ะครูจะอาชีพที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ฮาลาลเป็นอาชีพที่ถูกต้องนั้นเวลาเขาได้ริสกีมาเขารู้สึกพอใจกับการที่ได้ริสกีนั่นแหละคือคนที่อัลลอฮ์ให้มีเขาเป็นคนที่มั่งมีแล้วแต่ตรงกันข้ามกับคนที่มีบัญชีในธนาคาร20ล้าน30ล้านแต่เขานั้นเป็นไงครับรู้สึกว่ามันน้อยเหลือเกินไม่รู้สึกพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เลยนั่นถือว่าเป็นคนที่ยังไม่มั่งมีนะคนที่มั่งมีก็คือมีไม่ได้เยอะอะไรนะครับหรือจะมีเยอะแต่เขารู้สึกพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขานะอัลลอฮ์จะให้เขานั้นมีความพอเพียงในหัวใจนะครับด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่กว้างใหญ่ไพศาลและเป็นผู้ที่รับเป็นผู้ที่รอบรู้เสมอในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่32พี่น้องครับในหะดีษพูดต่อนะมีอุลามะอธิบายอัลฮัมดุลิลละห์มาแล้วไอเราก็นึกว่าที่นี่เขากลัวยุงเจ็บเปิดพัดลมเดี๋ยวยุงมันใช่ไหมเจอลมปั๊บโดนพัดแต่เขาไม่ขวนว่าเราร้อนดังนั้นพี่น้องครับในเรื่องของอิบนุกะซีรก็เลยบอกว่า
ความเห็นของท่านนะในจากอายะห์กุรอานนี้เนี่ยคำว่าอียะกูนูฟุกอรอยุกนีฮิมุลลอฮุมินฟัดลิบรรดาอุลามะเช่นอบูบักรอัสซิดดีกนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าการที่ท่านแต่งงานแล้วได้กับคนดีเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนำมาซึ่งริสกีที่มีความจำเริญพี่น้องจำไว้เลยมีความจำเริญหนึ่งในที่เป็นริสกีที่เราอาจจะมองข้ามคือลูกนะครับลูกนี่เป็นริสกีแต่เลี้ยงไม่ดีเป็นอาดาบ เลี้ยงไม่ดีเป็นอาดาบถ้าเลี้ยงดีเป็นริสกีนั้นของอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเลี้ยงดีเป็นริสกีครับแปลว่าเป็นลูกที่กตัญญูคอยเช็ดอึเช็ดฉี่ให้พ่อให้แม่มีเงินเดือนก็มอบให้กับคนพ่อคุณแม่จ่ายเป็นลูกชายเนี่ยพี่น้องดูแลภรรยาก็ต้องดูแลภรรยาอย่างเดียวพอไหมต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนี่คือลูกที่มีริสกีแต่ลูกเป็นอาซาบเป็นไงพาความซวยมาถึงบ้านพี่น้องตำรวจมาล้อมบ้านนะบางทีรวบคุณแม่ไปด้วยแม่ฝากถือหน่อยไปไหนได้ยาบ้าให้แม่ถือยาบ้าซะงั้นมีมาแล้วนะครับโทรมาอาจารย์เนี่ยลูกฉันก็ดีเอามาเก็บไว้ในบ้านกลัวจะหายอะไรล่ะยาบ้าหรอไอ้เราก็นึกว่าเอาตำรับตำราหนังสือเพิ่มบุญลดบาปของอาจารย์ลัตตี้มาเก็บยาบ้ามาเก็บสุดท้ายรวบคุณพ่อคุณแม่ไปคุณพ่อคุณแม่ก็ดีหนักกว่านั้นเองนะยอมรับแทนลูกซะอีกติดคุกแทนลูกกลายเป็นอาญาไหมเนี่ยกลายเป็นทุกข์เลยนะครับดังนั้นแปลกันให้ดีลูกเป็นริสกีนะดูให้ดีนะเลี้ยงให้ดีเป็นริสกีเลี้ยงไม่ดีนำอาญามาสู่ตัวเราได้กลายเป็นการอะไรฮะเป็นทุกข์ได้นั้นอิบนุมัสอูดนะครับแล้วก็ท่านอบูบาซิดดีกเชคอุตัยมียะห์บอกว่าการที่เราแต่งงานนะกับผู้หญิงที่ดีผู้ชายที่ดีนั้นจะนำมาซึ่งริสกีที่มากมายยุคนี้ฮิมุลลอฮ์อัลเลาะห์จะให้เขานั้นมีความร่ำรวยตรงนี้ก็คือให้เขามันมีความพอใจอีกเรื่องนึงพี่น้องครับที่ในหะดีษของท่านนบีเนี่ยนะนบีในหนังสือไม่ใช่หนังสือในรอวะฮุตบรอนีหนังสืออัลซอดนะบันทึกโดยตบบรอนีนะครับท่านนบีบอกว่าอีซาตะซาวะจะอับดุฟะกอดิสตักมะลันนิสฟัดดีนีเมื่อบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งเนี่ยตะซาวะจะมันก็มาจากคำวันมันก็คือคำนิกาห์นั่นแหละซาวะก็คือตะซาวะก็คือแต่งงานนิกาห์ก็แปลว่าทำพิธีนิกาห์นะครับแต่งงานเหมือนกันแต่งงานเมื่อบ่าวคนหนึ่งเนี่ยหรือบ่าวคนใดเนี่ยแต่งงานขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับนบีบอกว่าอะไรฟากอดิสตักมะลานิสฟัดดีนแท้จริงเขานั้นทำให้ศาสนาอีกครึ่งหนึ่งนั้นสมบูรณ์เลวนะนี่อยู่ในหนังสือตบรอนีนะฟัดยัตตะกิลและฟีมาบะกอบะกีนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลให้ดีหะดีษนี้บางคนบอกอาจารย์ถ้าฉันไม่แต่งศาสนาจะไม่สมบูรณ์เหรอไม่ใช่ศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะพอนบีวะฟาตไปศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตัวเราเนี่ยปฏิบัติศาสนาสมบูรณ์หรือไม่ในหะดีษนี้ก็หมายถึงว่าคนคนนึงถ้าไม่แต่งงานการปฏิบัติในเรื่องของกิจอิบาดะห์ในเรื่องศาสนายังไม่สมบูรณ์แต่หะดีษนี้เป็นหะดีษอ่อนนะบางคนเมื่อวานไปงานนิกาเขายกเนี่ยรอกอาตเขาบอกว่า2รอกอาตในหะดีษนี้นะ2รอกอาตของคนที่แต่งงานนะอัฟดอนดีกว่าคนที่ไม่ได้แต่งงาน70นะ70เท่าหรืออะไรเนี่ยมีในเรื่องมี2สำนวนสำนวนแรกบอกว่าคนแต่งงานอีกสำนวนบอกคนที่แปลงฟันเนี่ยละหมาดของคนที่แปลงฟันดีกว่า70รอกอาตทั้ง2สำนวนนี้นะครับเป็นหะดีษอ่อนนะพยายามตรวจสอบหะดีษนิดนึงนะครับถามว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่อ่อนนะอ่อนบางคนเนี่ยอ่อนถึงขั้นมุงกัดเลยอยู่ในดออีฟเลยไม่ดออีฟสัปดาห์ดออีฟยิดดันเลยเนี่ยก็ให้เราหลีกเลี่ยงทิ้งไปเอาที่มันมีหะดีษมันซอฮีหรืออยู่ในระดับฮัสันมานำเสนอดีกว่านะครับก็การปฏิบัติหมายถึงว่าการปฏิบัติในเรื่องศาสนาเนี่ยจะสมบูรณ์พี่น้องครับคนคนหนึ่งถ้าไม่แต่งงานเนี่ยเรื่องของการรับผิดชอบดูแลลูกจะเกิดขึ้นไหมไม่มี
ถ้าไปดูก็ไปดูแลเด็กกำพร้าแต่เรื่องของลูกไม่เกิดขึ้นการปฏิบัติสามีมีไหมก็ไม่เกิดขึ้นการจ่ายนาฟกอจะจ่ายยังไงอ่ะไม่มีเมียจะไปจ่ายกับนักร้องไม่ได้นะบางคนบอกอาจารย์ฉันจ่ายให้กับนักร้องเป็นพวงมาลัยอันนี้ไม่ใช่นาฟกอไม่ใช่เนี่ยไปคล้องนาฟกอมาอันนี้ไม่ใช่เตรียมไปเลยไม่ใช่นาฟกอนี่ต้องให้เมียให้ภรรยาแต่ให้นักร้องอันนี้ไม่เกี่ยวไปเคลียร์กันเองมันจะบาปซะด้วยเลยนะอันนี้ต้องให้กับภรรยาให้กับลูกอันนี้ถือเรียกว่านาฟกอดังนั้นถ้าไม่แต่งงานในหะดีษนี้ก็บอกว่าไงครับการปฏิบัติในเรื่องของอามันอิบาดะห์ยังไม่สมบูรณ์เราก็จะมีแค่เรื่องละหมาดเรื่องอิบาดะห์ที่เป็นการปฏิบัติระหว่างเรากับอะไรครับกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารุกนอิสลาม5ข้อนะปฏิบัติครบเลยนะเสร็จแล้วก็เรื่องของอะไรครับมุอามะลาตการซื้อขายการจำนงจำนำการนู่นกรรมนี่ครับเอาพอตามานะครับนะต้องพูดอะไรต้องสำรวมนะครับนะต้องสำรวมวอกแวกไม่ได้เลยตาต้องนิ่งนะก็ฮะอ๋อก็นี่ถึงไหนลืมเลยเนี่ยเสียสมาธิหมดเลยอาปากอยู่ไหวอยู่ไม่เป็นไรก็นะครับต้อนรับนะบงเปียนะครับพ่อตาคนกันเองทั้งนั้นนะเราก็จะมีแค่เรื่องมุอามะละแต่ปรากฏว่าในเรื่องลีอะห์ลิฮีคำว่าการปฏิบัติต่อครอบครัวหายไหมหายไม่มีดังนั้นศาสนาเนี่ยให้แต่งงานดังนั้นมาดูฮุกมก่อนนะมาดูกลุ่มก่อนพี่น้องบางคนเนี่ยอย่างโต๊ะอิหม่ามจากมัสยิดดารุสซุนนีเนี่ยไปนิกาห์น่าจะนิกาห์หลายคู่แล้วนะก็มีทั้งสำเร็จบ้างนะแล้วก็หย่าร้างกันมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นก็คือว่าโต๊ะอิหม่ามเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่เรื่องของคนที่ดูกันนั่นแหละเพราะโต๊ะอิหม่ามก็ทำหน้าที่นะครับใครจะนิกาห์จะไปห้ามให้นิกาห์เดี๋ยวมันก็ไปเปิดห้องเปิดอะไรกันอีกเมื่อตรงนิกาห์นั่นแหละถ้าไม่ถูกต้องแต่ประเด็นก็คือว่าจะนิกาห์กันเนี่ยฮุกมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอันนิกาห์ซุนนะตีเราจะยกหะดีษอันนิกาห์ซุนนะตีซุนนะตีนิกาห์เนี่ยมีทั้งเป็นซุนนะก็มีก็คือแปลว่าได้บุญเป็นทั้งวาญิบก็มีวาญิบต้องนิกาห์แล้วคนเนี้ยมีนิกาห์ที่เป็นฮารอมก็มีนิกาห์ที่เป็นมักรูห์ก็มีนิกาห์ที่เป็นมูบาห์ก็มีเดี๋ยวผมมาเล่าให้ทีนั้นนะอุลามะแบ่งบอกฮุกมตักลีฟี่5ข้อพี่น้องครับวาญิบซุนนะมักรูฮ์ฮารอมมุบาห์5ข้อเนี่ยกลุ่มตักลีฟี่นี่มีแค่นี้แหละหนีกันไม่พ้นหรอก5ข้อเนี่ยนิกาห์เนี่ยเข้าไปอยู่ครบหมดเลยเอ้าอาจารย์แล้วจะทำยังไงดีฉันจะรู้เนี่ยคนนี้วาญิบมันอยู่ที่สภาพแต่อิหม่ามชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าสภาพที่ดีที่สุดในการนิกาห์คือสภาพที่อยู่ในซุนนะแปลว่าฮุกมซุนนะห์เนี่ยดีที่สุดถ้าฮุกมอื่นเนี่ยไม่ค่อยดีวาญิบก็ไม่ค่อยดีนะทำไมอ่ะเพราะฮุกมวาญิบนี่คือคนที่กลัวซินาแล้วก็มีคู่ครองแล้วก็เป็นไงครับมีแล้วมีความสามารถและอันนี้วาญิบดีไหมไม่ดีทำไมอ่ะเพราะมันมีเรื่องของกลัวซินาคำว่ากลัวซินาเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มที่จะใกล้ชิดกันแล้วมีสื่อตัวอิหม่ามแสดงว่ามีสื่อแล้วมันต้องมีคุยไลน์คุยเฟซทักกันแล้วแหละบางทีอาจจะมีเจอกันตามงานสุราเจออะไรมันมีแล้วน้ำชาก็ดีแล้วแต่ต้อยมัมนะอย่าไปงานที่อื่นเลยปลอดภัยหน่อยงานน้ำชากลัวอิหมัมจะหลุดไปงานโคโยตี้เลยยุ่งเลยนะอิหมัมนะอันนี้ไม่ดีปรากฏว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยวาญิบแปลว่าถ้าซ้อนมอไซค์เห็นกันแล้วแล้วก็บางคนนี้ก็มีความสามารถนะแล้วก็พ่อแม่ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่นิก้าให้เนี่ยอันเนี้ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บาปต้อยมัมก็ต้องไปบอกตรงนิก้าเลวเพราะมีความสามารถนะเลี้ยงนาฟกอได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวเถลอเดี๋ยวเตลิดก็ให้นิกากันนะครับต่อมาเนี่ยฮุกมที่เป็นซุนนะห์ก็คือว่ามีความสามารถมีงานการดีละมงละหมาดดีเรื่องศาสนาดีแต่ยังไม่เจอหรอกว่าใครจะแต่งแต่แค่เล็งๆเอาไว้มีคนแนะนำแล้วก็ไม่เคยกลัวซินาถามว่าทำไมไม่กลัวซินาล่ะก็มันไม่มีจะไปทำกับใครอ่ะก็ไม่มีไอ้ที่เขาแนะนำเนี่ยแถวตลาดนู่นจะไปกันยังไงไม่รู้จะนัดเจอมันยากสมมุติเฉยๆนะพ่อตานะไม่เกี่ยวเลยนะ
พายุอยู่ดีมันแวบขึ้นมาที่ตาดไกลๆหน่อยแล้วก็ที่ไหนประจวบมันอยู่ไกลๆทั้งนั้นที่เขาแนะนำมันอยู่ข้างบ้านไกลๆทั้งนั้นเลยมันก็ไม่เจอไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซุนนะซุนนัตนะครับส่งเสริมให้แต่งแล้วอยู่ในสภาพดีเพราะไม่มีเรื่องของการกลัวซินาแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่มักกะโรคืออะไรมักกะโรก็คือว่ารอนตรงนี้ก็คือยังไม่มั่นใจนะคือว่าแต่งไปแล้วเนี่ยจะรอดไม่รอดคือตัวเองกับจิตไม่ค่อยปกติอยู่แล้วบางทีก็ลูบแมวดีๆพอแมวมันขู่หน่อยก็ตบปึ๊บไงคนมีนะวันๆบางวันเดินมานี่แทบจะให้อาหารแมวอีวันเตะแมวซะแล้วจิตใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันมันก็ยิ้มบางวันมันก็ไอ้นั่นเพราะอันนี้กลัวว่าจะไปซอเลมต่อนางคือเรื่องของการทำร้ายร่างกายก็มันก็มีสังเกตง่ายๆนะครับเป็นคนรุนแรงชอบเล่นปืนเล่นมีดนะอย่างเงี้ยถามว่าจะปล่อยให้เขามาอยู่ไหมล่ะวันนี้ยังไม่กลับบ้านเอาปืนมารับเอาปืนมาเลยนะมาขัดลำดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่ากลัวโอกาสเกิดความแต่ถามว่าอย่าเกณฑ์ไหมไม่อย่าเกณฑ์แค่สงสัยแค่อะไรแค่ยังไม่มั่นใจเท่านั้นเองอันนี้คามากโรและแต่งไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าตัวเองยังเอาไม่รอดเลยมีงานนะครับแต่ว่ากินคนเดียวในหมดแล้วแล้วก็เรื่องของอารมณ์ก็ไม่ปกติอย่างเงี้ยเขาหลังมากโรยังไม่มั่นใจจะไปแต่งเพราะแต่งไปแล้วอาจจะดีก็ได้อาจจะไปซอเลมต่อนางก็ได้พี่น้องอย่ามองข้ามนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่น้องครับพอได้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันขังเหมือนกันนะกลับมาไม่ได้แต่ฮารอมเลยนี่คืออะไรรู้ไหมงานไม่มีทำงานก็คือไขกุญแจมอไขกุญแจไขน็อตมอไซค์แต่งท่อเอาเงินมาจากไหนอ่ะก็ไม่รู้บางทีก็ไปงัดตู้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างงานก็ไม่มีทำยาก็ติดนะแล้วก็ไม่ได้รู้หลักการศาสนาแล้วก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงแปลว่าเจอใครนั่งผิดที่หน่อยแทงอย่างเดียวมีไหมนักรถเมย์ขึ้นมาแต่งชุดนักเรียนแทงเขานะไอ้อย่างเงี้ยถามว่าจะเอามาเป็นลูกเขยเราไหมล่ะคือมันแทงไม่ยั้งเลยนะในข่าวนะไอ้อย่างเงี้ยเขาบอกฮารอมเลยดังนั้นจะไปแต่งงานไอ้คนอย่างนี้เนี่ยฮารอมทำไมฮารอมล่ะคนที่จะต้องมารับนั่นก็คือคนที่เป็นภรรยาและถามว่ามันภรรยาคนเดียวไหมลูกพ่อตาแม่ยายคันนี้ปวดหัวกุมกระบาลกันทั้งหมดแหละบางคนพี่น้องไอ้เราก็บอกว่าตีสามส่งไลน์ส่งอะไรมาบางคนโทรมาถามโทรอะไรเงี้ยส่งมาตีสามอะไรเราก็นึกว่าสงสัยอยากจะละหมาดตะฮัจญุดตื่นมาตีสามละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ส่งฮะดีสิปรากฏว่าไงครับเฝ้าอยู่นอกโรงพักรอประกันผัวโดนจับไอ้ยามันอย่างงี้เจออย่างงี้นะอียาซูบิลลาห์นะขอดูอาให้รอดพ้นอย่างเงี้ยฮารอมเอ้าอาจารย์และหมู่บ้าเป็นยังไงหมู่บ้าก็คือคนที่หมดชาวะเลวชาวาแล้วคือไม่มีคือเห็นอะไรก็นิ่งหมดนะมันไม่มีอะไรสู้ซ่าเลยไอ้อย่างเงี้ยถ้าแต่งงานเขาได้หมู่บ้านเพราะอะไรล่ะทำไมหมู่บ้านเพราะมันไม่ได้เกิดการให้มีบุตรเกิดขึ้นแต่งเพื่อที่จะดูแลซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดยังมีชาวากันอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่ามีผลอย่างอื่นด้วยก็คือเรื่องของการเติมเต็มในเรื่องของทางเพศเรื่องของชาวาแล้วก็เรื่องของการมีลูกนะอันนี้ก็5ฮุกกลมเนี่ยพี่น้องเข้าไปดูแล้วกันว่าเราแต่งสภาพไหนมีบางคนอาจจะแต่งในสภาพที่เป็นมักกะโรก็มีแต่ไม่เป็นไรหรอกพออยู่กันไปแล้วอัลลอฮ์ให้ปรับเปลี่ยนกันมีบางคนแต่งในฐานะเป็นวาญิบก็มีบางคนแต่งฮารอมก็อาจจะมีในตอนแต่งแต่ประวัติแต่งไปแล้วก็ดีขึ้นมันก็มีดังนั้นในหนังสือตารบิยะฮ์อุซซียะห์บอกว่าอันนิกาห์นะซีบุนคืออะไรคือนิกาห์เนี่ยก็เหมือนกับการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งกีเหมือนกับการเสียงท้ายอย่างหนึ่งไอ้เราคิดว่าดูดีแล้วนะปรากฏมันเน่าข้างในดูอย่างดีเลยพลิกดูแล้วดูอีกปรากฏมันเน่าอยู่ข้างในมองไม่เห็นแสดงว่ามีโอกาสไหมเอาสูตรที่นบีบอกเอาคำสอนเอาหลักคำสอนที่ศาสนาบอกหมดเลยเอามาจับหมดเลยแต่พอถึงเวลาแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้เอาเราทดสอบดังนั้นเป็นไงครับก็ต้องขอดุอานะละหมาดอิสติกอเราะห์ขอดุอากันไปมาดูอีกอันนึงพี่น้องพอดีเจอหะดีษในหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์นี่นะเชคซัยยิดซาบิกนะครับหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์พูดเอาไว้ว่าต้นเหตุ
ของครอบครัวที่แตกแยกกันที่ไม่มีความสุขนะบางทีก็เกิดจากการเลือกบางอย่างเหนือบางอย่างหรือเลือกบางอย่างก่อนบางอย่างในหะดีษที่ท่านนบีเอาบอกเอาไว้เนี่ยพี่น้องครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมที่บอกว่าตุลกะฮุลมัรอะตุลิอัรบะอินผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานนะผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานก็คือมีผู้ชายมาเลือกแต่งงานด้วยกับ4สาเหตุด้วยกันลิมาลิฮา1ก็รวยเธอเนี่ยรวยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนมีนาเมษาไม่เกี่ยวนะมีนาก็คือมีนามีที่เยอะ2ลีฮาซาบิฮาฮาซับก็คือเรื่องของตระกูลนะหรือว่านาซับนะครับก็เรื่องของตระกูลมีตระกูลนะตระกูลดีบางคนเนี่ยชอบไปเขาเรียกเป็นแอบอ้างเหมือนกันแต่งกับใครอ่ะหลานโตอิหม่ามดารุสซุนนี ดูดีไหมเวลาตอบอ่ะดูดีนะดูดีมากเลยเป็นหลานโตอิหม่ามดูดีมากเลยใครเนี่ยแต่งงานกับใครโอ้แต่งงานกับฉันก็ไม่มีหลานเนี่ยเพื่อนอาจารย์บุรตีสมัยอนุบาลโอ้โหดูดีเลยสมัยอนุบาลเนี่ยใครจะไปจำได้เอาสักไกลเลยคืออาศัยคนดีเนี่ยปกปิดแต่บางทีเป็นไงไอ้ตัวเองเนี่ยไม่ได้เรื่องอะผมบาล่าไงบาล่าแต่ว่าอาศัยกิ่งคนอื่นเขาก็นี่น่ากลัวเหมือนกันนั้นอย่าไปบอกว่าแหมหลานโตอิหม่ามต่อให้เป็นลูกโตครูก็เหอะแต่ถามว่าตัวคุณเป็นยังไงเอาที่ตัวคุณน่ะนะแต่ว่าถ้าบอกว่าหลานโตอิหม่ามอย่างเงี้ยเพื่อจะให้รู้จักมีปัญหานะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเป็นหลานโตครูหลานตระกูลนี้แล้วมันจะดีหมดไหมไม่จริงไม่ต้องอะไรหรอกครับตระกูลนบีเนี่ยมีทั้งดีใช่ไหมมีดื้อสุดๆก็มีใช่ไหมอบูจะฮันอบูละฮับก็มีนะดังนั้นเนี่ยไอ้เครื่องตระกูลเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งบกบ่อง 100% ไม่ร้อยแต่ที่เขาอุลามะจิตคนโบราณเขาบอกว่าให้เลือกตระกูลโตครูหรือเลือกตระกูลโตอาลิมเนี่ยอันเนื่องมาจากคนอาลิมเนี่ยเขาจะสอนลูกหลานไงสมมติตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลที่เก่งในเรื่องของตัจวีดอ่านกุรอานกันเขาก็สอนลูกเขาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะบางทีลูกอ่านไม่เป็นสับปะรดเลยตัวพ่ออ่านดีไม่ได้สอนไงสอนแต่คนอื่นเยอะลืมสอนคนในบ้านยุ่งกันเนี่ยอันตรายเหมือนกันนั่นแต่คนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องครับเขาสอนคนในตระกูลของเขาแปลว่าตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลโตอาลิมก็จะมีลูกหลานเป็นไงฮะเป็นโตครูสืบทอดกันมานะก็เลยบอกว่าให้ไปดูที่ตระกูลตระกูลนี้เป็นตระกูลโตครูอ้าวตระกูลตัวนี้เป็นตระกูลที่เขาเคร่งคัดศาสนาอ้าวว่ากันไปอาจจะมีหลุดมีอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปแต่ก็ส่วนน้อยอันที่3วาลีจามาลิฮาแล้วก็ความสวยความสวยนี่บอกกันไม่ได้นะบางคนดั้งแมบก็สวยนะบางคนชอบฝรั่งเนี่ยชอบนะครับมาถึงดั้งไม่มีนะฮะชอบเลยอย่างพวกเราก็ชอบดั้งโด่งๆดังนั้นเรื่องของธุรกิจที่ทำให้ผู้หญิงเสียสตังค์มากที่สุดพี่น้องไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่ทองธุรกิจที่ผู้หญิงเสียสตางค์มากที่สุดคือธุรกิจความสวยความงามครับส่งไปสังเกตนะโรงพยาบาลเนี่ยจองคิวกันทำจมูกทำคางเดี๋ยวเหลาคางมั่งแหละนึกว่าดีสอเนี่ยเหลากันไปเหลากันมาไม่โดนเราไม่ทิ่มปากแล้วหรอตา2ชั้นมั่งคิ้ว6เหลี่ยมมันไม่รู้นะผมก็ว่าของผมไปเรื่อยนะทำนู่นทำนี่แล้วก็เรื่องของครีมบำรุงอะไรเงี้ยครีมทาตาครีมทาหูทานู่นทานี่ไปหมดเลยไปหมดกับเรื่องของพวกความสวยความงามนะแต่มีปัญหานะครับถ้าเป็นการตะซีนแปลว่าทำให้มันดีได้แต่ถ้าทำการเปลี่ยนการสร้างของอัลลอฮ์อันนี้ห้ามทำศัลยกรรมนะครับห้ามแต่ถ้าเกิดไปทาครีมให้สิวมันลดมีปัญหาทาครีมให้หน้าขาวอันนี้มีปัญหานะครับแต่ต้องดูด้วยว่ามันมีอันตรายไหมถ้าทาแล้วมีอันตรายศาสนาก็ห้ามอีกนะครับอย่างสุดท้ายก็คือวะลีดีนีฮาก็เรื่องศาสนาฟัดบิดาติดดีนี่ตริบัตจะได้กะนบีบอกว่าถ้าท่านเนี่ยนะเลือกศาสนาเอาผู้หญิงที่มีศาสนาตรงนี้ก็คือเคร่งครัดในเรื่องราวของศาสนาเดี๋ยวนี้ดูยากไหมดูผู้หญิงเคร่งครัดศาสนาดูยากไหมมีดูยากไหมถ้ารุ่นบางยีอาจจะดูยากนิดนึงเ
พราะว่ามันก็ต้องไปสืบกันแต่สมัยนี้ไม่ยากหรอกครับขอเฟซบุ๊กมาดูรู้ลงอะไรบ้างในเฟซเนี่ยมันจะบอกหมดแหละเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก็ลงคลิปดาราป๊อปลักซ้อนรู้เรื่องเพราะมันจะตุ้ยมั้มลักซ้อนลงข่าวดารารักซ้อนมั่งเดี๋ยวก็แชร์เรื่องเมียหลวงเมียน้อยบางทีก็ด่าผัวตัวเองออกเฟซไม่ด่าผัวขอโทษไม่มีผัวด่าพ่อแม่ตัวเองลงเฟซมีคนด่าโพสต์ด่าแม่โดนพ่อตัวเองนะครับลงเฟซในเฟซเนี่ยสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนได้ระดับหนึ่งแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่แสดงออกมานั่นแหละแต่ Facebook บางคนนี่แชร์เรื่องศาสนาไม่ได้เลยเห็นอาจารย์อับดุลลติฟบรรยายนี่ฉันแชร์ก่อนเลยเนี่ยอันนี้บ่งบอกได้นะแต่ต้องแชร์ได้หลายคนด้วยนะอย่าแชร์ฉันอยู่คนเดียวนะแชร์โต๊ะคนอื่นๆด้วยแชร์คนนู้นคนนี้แชร์คนนั้นเรื่องศาสนามันก็บ่งบอกได้พฤติกรรมในการแต่งตัวก็บ่งบอกได้เพราะในกุรอานบอกว่าลิบาสุตตักวาเครื่องนุ่งห่มเนี่ยบอกถึงความยำเกรงดังนั้นคนคนหนึ่งที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยจะบอกว่าเป็นคนยำเกรงไหมพูดไม่เต็มปากก็บอกว่าในเรื่องนี้คุณบกพร่องเอาแหละเรื่องละหมาดคุณดีเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณดีแต่เรื่องแต่งกายคุณก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันบกพร่องและเป็นเรื่องใหญ่นบีบอกว่าไงครับซินฟานิมินอะห์ลินนารีคนอยู่2กลุ่ม2ประเภทเนี่ยอยู่ในนรกหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงนะครับที่อะไรที่แต่งตัวแบบโอดฉูโอดอวดโฉมเปลือยนะครับแล้วก็มีตนกอูดนะในเรื่องของการแต่งกายนบีบอกว่าเป็นไงครับให้เลือกในเรื่องของศาสนาตาริบัจยาดากะมือของท่านเนี่ยมือทั้งสองของท่านเนี่ยจะไม่ทาบไปที่พื้นดินก็คือจะไม่ประสบกับหายนะคนที่มือทาบพื้นดินพี่น้องมีสองกลุ่มกลุ่มแรกคือนักวิ่งเวลาเขาจะวิ่งเขาจะอันนี้ไม่เกี่ยวฮะดิสนี่ไม่บอกล้มก็คืออีกกลุ่มนึงก็คือคนที่หัวขมำพี่น้องคำว่ามือทาบมือไปเปื้อนดินก็คือไงฮะล้มขมำล้มละเลนานาดใช่ไหมแล้วก็เป็นคำบอกที่บอกถึงว่าในเรื่องของความไม่สำเร็จหรือความตกต่ำด้วยมือไปอยู่ที่ดินก็มารวมถึงความตกต่ำด้วยจะพบกับความตกต่ำในชีวิตหากใครก็ตามพี่น้องที่ไม่ได้เลือกเรื่องของศาสนาแต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะครับนะเลือกในเรื่องของศาสนาแน่นอนเรื่องตรงนี้เขาก็จะรอดพ้นนะก็อีกอันนึงพี่น้องครับที่เจอตรงนี้เนี่ยเป็นฮะดีษของอับดุลบันทึกโดยอับดุลฮามิดนะครับลองมาดูซิว่าณปัจจุบันที่มีปัญหากันเยอะๆเนี่ยพี่น้องครอบครัวอย่าร้างกันเนี่ยที่ไม่มีความสุขอันนี้เกิดจากอันนี้ใช่หรือไม่นบีบอกว่าลาตะซาวาจูนิซาลิซุฮนิฮุนนะนบีบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าแต่งงานกับสตรีอย่าได้แต่งงานกับสตรีที่ไม่ใช่ที่เพราะรีแปลว่าเพราะตรงนี้นะเพราะความสวยของนางวงเล็บอย่างเดียวเลยความสวยอย่างเดียวเลยศาสนาไม่มีแต่เอาเพราะว่าความสวยอย่างเดียวเลยวันนี้จัดให้กับตุ้ยมัมเลยนะแปลให้ตุ้ยมัมเลยนะครับฟาซาฮุสนูฮุนนะไอยุรดายาหุ่นนะนะบอกว่าไงครับเพราะความสวยของนางนั้นนะจะทำให้พวกนางนั้นตกต่ำวะลาตะซาวะจูฮุนนะลิอัมวาลิฮินนะอย่าได้แต่งงานกับผู้หญิงเพราะทรัพย์สินของนางเพียงอย่างเดียวคือคนที่มีทรัพย์สินแต่ไม่มีเรื่องของหลักการศาสนาฟาซาอัมวาเพราะว่าอาจทรัพย์สินของนางนั้นจะทำให้พวกนางนั้นละเมิดได้คนมีตังเยอะพี่น้องคนมีตังเยอะก็โอกาสในการละเมิดต่อล้อก็เยอะถ้าไม่มีศาสนานะเละหมดเลยครับถามว่าเขาจะบริจาคไหมล่ะเขาก็เอามาปนเปื้อนมาสร้างความเพลินให้กับชีวิตทั้งนั้นแหละใช่ไหมวะลากินตะซาวะจูฮุนนะอาลาดีนินะแต่ให้แต่งงานกับนางเพราะสาเหตุก็คือเรื่องของศาสนานบีบอกว่าแม้ว่านางเนี่ยจะเป็นคนที่ละอามาตุนคุรแม้ภาษาอาหรับแปลว่าคนที่จมูกแหว่งหรือหูแหว่งก็ตาม
นางอาจจะไม่สวยแต่นางเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาเป็นคนที่ดีเนี่ยแม้ว่านางจะจมูกแหว่งหรือหูแหว่งเนี่ยนะก็ที่ก็อะไรครับที่มีศาสนาเนี่ยยังดีเสียเกินดาตัดดีนินอัฟดอนเวลาคนมีศาสนาเนี่ยนะพี่น้องครับต่อให้ไม่สวยหรือยังไงก็แล้วแต่นะมันก็ดีกว่าคนที่สวยที่ไม่มีศาสนานั้นสังเกตไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวบางทีเนี่ยถ้าสวยแล้วไม่มีศาสนาเนี่ยลำบากเลยครับแล้วก็รวยก็ไม่มีศาสนานี่ก็อยู่ไม่ได้ไอตอนรักเราเนี่ยมันก็ดีแหละกีอยากได้อะไรก็ได้เอาให้หมดแหละแต่พอไม่รักเราเท่านั้นเลยนะมันก็จะบอกกับเราว่ามายังไงก็กลับไปอย่างนั้นแหละ มีอะไรมาล่ะมามีเสือละหมาดมาผืนนึงใช่ไหมก็ไปอย่างนั้นแหละเพราะทำไมอ่ะบ้านก็ของฉันนะรถแกก็ขับของฉันนาฟกอกแกก็ไม่เคยจ่ายเลยมานอนสบายอยู่ที่บ้านฉันไปเลยนะมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เตือนกันเอาไว้นะอ่ะโอ้ดีมากเลยตัวอิหม่ามคือประเด็นก็คือว่าถ้ามาเรื่องของค่าเลี้ยงดูนิดนึงผู้หญิงเนี่ยพี่น้องครับถ้ารีดอรีดอนี่ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะมันเป็นภาษาอาหรับรีดอนี่แปลว่าพอใจในหลักการกอไว้เนี่ยเขาบอกว่าอาริดอและหลักการความพึงพอใจเนี่ยสามารถทำให้งดเว้นในเรื่องหลักการบางอย่างได้ยกตัวอย่างธรรมดาเนี่ยฉันเนี่ยเป็นหนี้บางวาญิบต้องใช้แต่ถ้าบางบอกว่าฉันยกหนี้ให้ริดอไม่เอาเป็นไงการเป็นหนี้ก็หายกันไปการริดอนี่คือการยกสิทธิ์ของเราผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะรับนาฟกอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเลี้ยงดูประจำรายจ่ายประจำวันอันที่สองเรื่องของอาหารการกินอันที่สามเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับมีสามรายการนะหนึ่งอาหารที่อยู่แล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เอาที่ใส่ได้ละหมาดซอบางคนบอกอาจารย์นาฟกอฉันเนี่ยหมดเรื่องเสื้อผ้าเยอะพอแต่งงานทีก็ชุดหนึ่งชุดแห่อีกชุดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นาฟกออันนี้แต่งสวยแต่นาฟกอนี่คือชุดที่ใส่ละหมาดซอบนั่นแหละพอแล้วเวลาที่เขาไปจ่ายกัฟฟาร์ค่าปรับมันจะมีเลี้ยงอาหารกับให้ชุดเขาถามว่าชุดที่ให้เนี่ยต้องเป็นชุดตัดจากร้านดีๆหรูๆเปล่าเปล่าชุดที่ใส่ละหมาดซอถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นชุดอะไรฮะชุดตะละกงมีอะไรมีเสื้อมียาวแล้วก็มีถุงเท้าก็เกี่ยวด้วยเพราะถือว่าเป็นชุดที่จะต้องใส่ละหมาดนะใส่ละหมาดซอถ้าผู้ชายสลงผืนเดียวเนี่ยมันก็ละหมาดซอแล้วนะแต่นิดนึงมันน่าเกลียดก็ใส่เสื้อไปอีกตัวนึงเสื้อก็สโรงได้ละดังนั้น3รายการนี้เนี่ยถ้าผู้หญิงไม่พูดแปลว่าไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์อะไรสามีเขาเบี้ยวไม่จ่ายเลยอยู่กันมา5ปีไม่เคยจ่ายเลยสักบาทนึงสามีก็ไม่พูดอะไรไอ้การเงียบน่ะคือเป็นการยอมนะคือสุกูตเนี่ยแปลว่าการยอมรับเหมือนก็ตอนไปขอสาวน่ะเอามั้ยล่ะเนี่ยย่อจะเอาบางยีเขาเนี่ยเขาให้อันนี้ก็เป็นไงไม่พูดอะไรนะเนี่ยเดินเข้าไปแสดงก่อนเรียบร้อยแล้วได้ดูให้ดีนะมันเดินไปทำอะไรเดินไปถือมีดหรือเปล่าเนี่ยดูนิดนึงเดินไปทำอะไรวะเดินเข้าไปในครัวถือมีดไม่ใช่แล้วนะนี่ไม่ยอมนะไอ้อย่างนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยตกมาตายมาเยอะปรากฏว่าก็ไปทำเรื่องฟ้องหย่าฟาซักตัวอิหม่ามก็ถามเลยเนี่ยไม่จ่ายนาฟกอมาเท่าไหร่แล้วก็บอกไม่จ่ายมาปอก2ปีแล้วคำถามก็ถามว่าแล้วเธอเนี่ยเคยไปทวงสามีไหมทวงอะไรไหมก็บอกกระปาก็อยู่กันมานิ่งๆเขาไม่เคยพูดไม่เคยจ่าอะไรเลยอ้าวคุณไม่ทำเรื่องก็นับเรื่องใหม่ไม่ย้อนเก่าไม่ได้ก็นับเรื่องใหม่เป็นอันว่าตั้งแต่นับแต่เดือนนี้ไปเธอต้องจ่ายนาฟกอนับไปอีก3เดือน4เดือนก็เรียกมาเคลียร์กันก่อนถ้ายังไม่ทับก็เรียกมาเตือน1ครั้ง2ครั้งพอ3ครั้งก็ให้ฟาซักแยกกันนั้นบางคนใช้แยกกันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้มีการฟ้องฟาซักกันมันก็ไม่ขาดประเด็นก็คือว่าในกรณีที่สามีผู้หญิงเนี่ยพูดถ้าพูดในการดูถูกเหยียดหยามสามีตัวอิหม่ามก็บาปไปสิแกนี่มีแค่รอยยิ้มอย่างเดียวนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นการดูถูกเหยียดหยามแต่พูดในเรื่องของสิทธิที่นางควรจะได้รับว่าบางมาอยู่บ้านฉันเนี่ยบางต้องจ่ายค่าเช่า
ใช่ไหมเอาไปอยู่บ้านคนอื่นก็ต้องจ่ายบ้านฉันก็ต้องจ่ายดิคิดด้วยเท่าไหร่นาฟกออีกเท่าไหร่ค่าแอร์อีกเท่าไหร่ค่านู่นค่านี่คิดวางบินเท่านั้นแหละบางไปก่อนเลยไปแล้วเอาซะเยอะเชียวลดให้บางเขาหน่อยเออตอนแรกรักกันดีกันถึงบอกไงว่าไอ้ตอนแรกน่ะมีปัญหาหรอกน้ำต้มผักมันก็หวานชี้นกกับนกลองไปบอกนะเนี่ยไอ้ที่บินอยู่นะไกลเชื่อนะบางทีไกลก็ไกลเชื่อมันรักแต่พอโกรธกันไม่รักกันเท่านั้นแหละบอกว่านกมันก็บอกไกลไม่เชื่อไงไม่รักกันนั้นให้ดีประเด็นผมก็บอกว่าเรื่องศาสนาพี่น้องครับความรักผมก็ไม่รู้นะในศาสนาเนี่ยจะใช้คำจำกัดนิยามยังไงแต่ว่ารักกันเนี่ยต้องใช้คำว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราบอกว่ารักเฉยๆเนี่ยมันจะออกไปแนวฝรั่งฝรั่งเขาก็รักกันออกมาจากนอกห้องผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันจูบปากกันก่อนแล้วนะรักกันของเราไม่ได้สิมันฮารอมนั้นรักกันก็คือเพื่ออัลลอฮ์ก็หมายว่ารักกันก็คือต้องทำแต่สิ่งที่เป็นความดีนั้นอิมซากุบินมะรูฟต้องอิหม่ามก็ต้องบอกบ่อยฉันจะแต่งงานเนี่ยด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์นะอิมซากุบินมะรูฟอยู่กันบนความดีนะอยู่กันให้มีความดีเกิดขึ้นไม่ใช่ชวนกันไปนรกอยู่กันต้องชวนกันไปสวรรค์อิมซากุบินมะรูฟถ้าอยู่กันไม่ได้ตัสเรียบิลอิห์ซานทำไม่ไหวก็แยกกันไปแต่แยกกันเนี่ยมันก็ต้องแยกกันดีนะไม่ใช่แยกกันไปแล้วมีปืนแยกไปแล้วไปแทงกันฆ่ากันอันนี้ไม่ได้ต้องแยกก็แยกกันโดยดีนะครับประเด็นของมาก็คือว่าเรื่องของการค่าผิดชอบรับผิดชอบเนี่ยนะครับต้องคุยกันคุยกันแล้วก็ตกลงกันแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอย่างมากนั่นก็หมายความว่าเรื่องของปัจจัยต่างๆเพราะทุกวันนี้บางทีที่สามีเนี่ยคุมภรรยาไม่อยู่เพราะอะไรครับเพราะตัวเองบกพร่องในเรื่องของการเลี้ยงดูภรรยาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอาหรับเนี่ยทำ10สถิติของการหย่าร้างกันไม่มีเรื่องของการชู้สาวเลยเออไม่มีคบซ้อนอะไรเนี่ยไม่มีกิ๊กไม่มีมีแต่เรื่องของสิทธิต่างๆที่บกพร่องในเรื่องศาสนาผู้หญิงไม่มองเรื่องนั้นในอาหรับนะในอาหรับเพราะเขาเลี้ยงดูภรรยาอย่างดียังไงครับในอาหรับนี่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นภรรยานะจะต้องหาคนรับใช้ถ้าบ้านเราก็แจ๋วต้องมีแจ๋วให้ด้วยนะผู้หญิงอาหรับไม่ซักเสื้อเองไม่ทำอาหารทำอาหารบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรส่วนใหญ่มีคนดูแลคนรับใช้แล้วเขามาจากไหนอ่ะเขาเอาจากอินโดไปเอาจากฟิลิปปินส์ไปบางทีก็เอาว่าไปในอียิปต์อาหรับที่ประเทศมีตังนะถ้าอาหรับไม่มีตังก็อีกเรื่องนึงนะครับในประเทศที่อาหรับมีสตังอิมเมเรตคูเวตซาอุดีอาระเบียพวกนี้มีคนดูแลหมดเลยมีคนดูแลทั้งหมดนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แต่ในเมืองไทยเรากลับมาดูสภาพเมืองไทยสามีเป็นไงครับมองอยู่ที่กรงนกวันหนึ่งก็ทักกับนกกรูกรูกรูเรียกนกแล้วก็เข้าไปนอนนะส่วนนิยีเป็นไงครับอยู่ปากซอยนั่งปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ขายบางทีก็ออกไปเข็นของบางทีเก็บมะม่วงเก็บอะไรไปขายในตลาดอีกสวยบางนอนตีพุงเรียกก็ให้อาหารนกอยู่กับบ้านแล้ววันหนึ่งไอ้บังก็บอกเธอวันนี้ฉันจะมีคนมาแชร์กับเธอนะจะมีครอบครัวใหม่อีกคนนึงไอ้นี่มันก็โวยตายสิปล่อยกูหาเลี้ยงมึงเนี่ยมึงยังจะมีอีกเหรอมันก็มีปัญหาแล้วในอาหรับไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะอะไรเขาเลี้ยงแบบโอ้โหไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะครับลูกคนนึงเนี่ยเป็นลูกด็อกเตอร์ไปเรียนหนังสือกันด็อกเตอร์คนนี้สอนหนังสือแล้วลูกเขาเนี่ยเขาก็มาเรียนอยู่ในห้องด้วยผมก็ถามว่าเฮ้ยยอกแกมาสอนหนังสือไหมบางวันมันก็บอกสอนบางวันบอกว่าไม่รู้สิอ้าวผมก็ถามว่าทำไมไม่รู้ล่ะอยู่บ้านเดียวก็บอกอ๋อไม่ได้อยู่บ้านนี้อยู่บ้านภรรยาอีกคนนึงเราก็ถามว่าแล้วแกรู้สึกอะไรบ้างก็เปล่าเนี่ยก็แบ่งกันดีอ่ะก็แบ่งกันหมดแล้วก็มีรถมีอะไรให้ใช้หมดเป็นปกติมากนะครับเด็กก็ไม่ได้มีปัญหาผู้หญิงก็ไม่มีปัญหาแต่บ้านเราเนี่ยมันก็ต้องดูสภาพนิดนึงเราจะแปลศาสนาอะไรเนี่ยคุณต้องดูในอุฟด้วยอุฟก็คือจารีตประเพณีรวมถึง
เรื่องของการรับผิดชอบเป็นยังไงบ้างดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยนะครับมีความสามารถนะครับเอาละคนเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยหนึ่งลองดูซิว่าเราเนี่ยใช้จ่ายยังไงบ้างให้กับภรรยายังไงบ้างเคยไหมที่จะซื้อฮาดียะให้กับภรรยาคำว่าฮาดียะเนี่ยไม่เกี่ยวกับนาฟากอนะของขวัญ นะครับและผู้หญิงเนี่ยผมทำสำรวจมาแล้วนะชอบทองไม่รู้เป็นไรเห็นทองไม่ได้อยากจะซื้อแล้วก็มีหลายเส้นก็อยากซื้อไม่รู้เป็นไรภรรยาที่บ้านก็พูดถึงเรื่องทองซื้อแต่ตอนนี้มันซื้อแต่ตอนนี้มีต้องเก็บค่าไว้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นพอตารู้ซื้อก็ตอนหลังๆเนี่ยผมก็เลยเสนอแพ็คเกจบอกกับผู้หญิงนะทุกคนเนี่ยทองเนี่ยถามมีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าเวลาเดือดร้อนต้องเอาไปขายแต่เก็บเอาไว้ต้องจ่ายซะกาตนะเก็บเอาไว้ในจ่ายซะกาตนะครับ5.5มันก็บอก6บาทแต่ว่าถ้าผู้หญิงบางคนเนี่ยถ้าอยากจะขออะไรที่เป็นฮาดียะนะครับผมแนะนำว่าขอเป็นการไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบสวยงามเพราะราคาฮัจญ์เนี่ยมันก็ฮัจญ์ไม่ต้องพูดอุมเราะห์เนี่ยประมาณ 4-5 หมื่นบอกบ้างฉันขอเลยเนี่ยปีนี้ทองบางไม่ต้องซื้อหรอกนะแต่ขอไปทำอุมเราะห์บางเป็นคนจ่ายนะว่ากันไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ผมว่าก็ดีนะบางทีเนี่ยพอบ้างทองเนี่ยนะแล้วก็ไปไงเปลี่ยนเป็นเรื่องของการไปทำอุมเราะห์ส่วนมัลดีฟอันนี้เว้นไว้ก่อนบางคนก็บอกอาจารย์ฉันขอเป็นมัลดีฟมัลดีฟมันไม่มีอุมเราะห์นะผมยังไม่เจอไปทำมัลดีฟที่อุมเราะห์ไม่มีไอ้ทำอุมเราะห์ที่มัลดีฟไม่มีไปอุมเราะห์นะครับได้ผลบุญนะครับไปทำฮัจญ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทองก็ว่ากันไปตามโอกาสนะครับอ่ะตัวอิหม่ามพาได้เข้าประเด็นมากเลยนะฮะเรื่องของค่าใช้จ่ายทำไมล่ะอุมรอนเนี่ยนะทองเนี่ยมันก็ดีแต่ตัวอิหม่ามต้องคิดดีๆต้องบอกเขาก่อนคือต้องพามาปรับทัศนคติก่อนเรียกภรรยามาปรับทัศนคติทองเนี่ยมันดีแต่ว่ามันไม่เป็นเรื่องของผลบุญคือกรณีที่ทำได้สองอย่างตัวอิหม่ามนะคือทองก็ได้อุมเราะห์ก็ได้เนี่ยผมแนะนำไปทั้งคู่เลยแต่ถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็บอกอะไรล่ะที่มันจะเป็นความดีทองเก็บไว้เนี่ยนะครับถามว่าเดือดร้อนก็ไปขายถูกไหมแล้วก็ต้องจ่ายซะกาตแต่ถ้าอุมเราะห์เนี่ยผลบุญมันมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนซึ่งเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยใครเนี่ยพี่น้องมีหญิงคนหนึ่งพี่น้องครับอยู่กับสามีแล้วก็มีลูกสมัยท่านนบีนะปรากฏว่านบีก็ออกคลองคารวานไปก็เจอผู้หญิงคนนี้นบีก็ถามว่าทำไมเธอไม่ไปทำฮัจญ์กับฉันผู้หญิงคนนี้ก็ตอบกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์บ้านฉันนะมีอูฐอยู่2ตัวนาดิฮานมีอูฐอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือสามีกับลูกฉันเนี่ยขี่ไปทำฮัจญ์สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องบินก็ขี่อูฐไปจากมะดีนะห์ไปที่ไหนไปที่มักกะส่วนตัวที่2เนี่ยฉันต้องใช้อูฐตัวเนี้ยในการวิทย์น้ำหรือใช้ในการขนน้ำในการทำการเกษตรดังนั้นถ้าไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้มันมีแค่อูฐแค่2ตัวก็เลยนบีก็บอกว่าเป็นไงเธอจงไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเพราะการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นผลบุญเท่ากับฮัจญ์ก็หมายความว่าถ้าเทียบกับฮัจญ์ถ้ารอฮัจญ์ต้องรอเท่าไหร่ต้องรออีก1ปีถูกไหมเพราะผู้หญิงคนนี้รออีก1ปีแต่ถ้ารอเดือนรอมฎอนถึงก่อนรอมฎอนถึงก่อนฮัจญ์นะครับก็ให้ไปตอนไหนไปไหนเลยไปทำอุมเราะห์เดือนรอมฎอนเลยผลบุญเท่าฮัจญ์แล้วก็ถามพ้นฟัรดูฮัจญ์ไหมไม่พ้นถ้ายังไม่ทำก็ต้องไปทำฮัจญ์อีกแต่ว่าประเด็นในคราวนั้นเนี่ยมันเรื่องของการขี่อูฐมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเรื่องของพาหนะนบีก็เลยโอกาสที่คุณจะทายความดีเหมือนฮัจญ์เนี่ยก็คือไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับการฮัจญ์แต่สมัยนี้พี่น้องครับบางคนก็บอกว่าอาจารย์ถ้าฉันทำอุมเราะห์ฮัจญ์ฉันก็ไม่มีตังค์เก็บแล้วสิบางคนก็เลยรอเก็บตังค์งวดเดียวเลยเพื่อที่จะอะไรฮะไปทำฮัจญ์เพราะว่าทำฮัจญ์ยังไงมันก็ได้อุมเราะห์อยู่แล้วอันนี้ก็ว่ากันไปดังนั้นอย่างตัวอิหม่ามมีศักยภาพเนี่ยตัวอิหม่ามให้ทั้งสองแหละเดี๋ยวฮัจญ์เดี๋ยวก็อุมเราะห์เดี๋ยวก็ทองเดี๋ยวฮัจญ์เดี๋ยวอุมเราะห์นี่รักตายเลยเออไปทำอุมเราะห์ก็ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็ไม่ได้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 ไปทำอุ
เออแม่เขาถามกันนะดีเหมือนกันนะบางอย่างพี่น้องครับบางอย่างในผลบุญเนี่ยคืออย่างนี้นะเรื่องของความดีโดยมัมความดีในหลักการศาสนาเนี่ยเขาในกุรอานที่บอกฟัสตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์เท่าที่เราเนี่ยมีความสามารถคนที่ไม่มีความสามารถในการไปทำอุมเราะห์ศาสนาก็ไม่บังคับคนที่มีความสามารถในการไปทำฮัจญ์ศาสนาบังคับไหมไม่บังคับคนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายซะกาตศาสนาก็ไม่บังคับไม่มีเขาเรียกว่าไม่ครบนิซอบนะครับไม่ครบจำนวนแต่ประเด็นก็คือว่าเรากำลังพูดถึงคนที่มีความสามารถและไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถตรงนี้แหละอัลลอฮ์จะสอบเราถามว่าละหมาดซุนัตดีไหมดีครับละหมาดเนี่ยนบีบอกแล้วนะครับคนในสมัยก่อนในมหานบีเนี่ยคนจนตัวอิหม่ามมหานบีบอกว่ายานยารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้เนี่ยคนรวยเนี่ยเอาผลบุญเราไปหมดแล้วยังไงอ่ะคนรวยผลบุญเราไปหมดแล้วคนจนเหล่านี้ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์พวกเขาเนี่ยนะละหมาดฉันก็ละหมาดคนรวยคนจนเนี่ยละหมาดเหมือนกันเลยนะไม่ใช่ว่าคนรวยเนี่ยละหมาดซูฮูรี่5รอกอะอ์ไม่ได้นะไม่ซอเกินก็ละหมาด5เวลาเท่ากันคนรวยคนจนเป็นคนจนคนจนกับคนรวยเนี่ยละหมาด5เวลาเท่ากันแล้วเสร็จแล้วคนที่จนคนที่รวยเนี่ยก็ถือศีลอดพวกเราก็ถือศีลอดเหมือนกันอีกเท่ากันอีกแล้วเหมือนกันอีกแล้ว2แต้มแล้วนะเหมือนกันแต่พอบอกคนรวยปั๊บแต่คนรวยเขายังได้ความดีงามจากทรัพย์ที่เขามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุมเราะห์ปล่อยทาสสมัยก่อนจะมีการปล่อยทาสอุมเราะฮัจญ์ปล่อยทาสบริจาคทาน 4-5 อย่างพี่น้องคนจนไม่มีสิทธิ์เลยคนจนไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทำแบบนี้นบีก็เลยแนะนำเลยว่าอยากจะได้ไหมอยากทำแบบนี้ไหมนบีก็เลยบอกว่าหลังละหมาดฟัรดู5เวลาให้ทำการซิกเกตอย่างละ33ที่เราทำกันเนี่ยได้หมดเลยเหมือนกับคนเลยฮะเหมือนกับคนที่เขาทำผลบุญที่ผ่านมาพอผมก็เป็นนิดนึงว่าเรื่องของการทำเนี่ยพี่น้องครับอย่าทำให้เหมือนเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรผ่านไปนะคือผมสังเกตเนี่ยเวลากล่าวซุบฮานัลลอฮ์กันเนี่ยบางทีมันไม่ครบอ่ะตัวอิหม่ามมันรีบอ่ะซุบคือให้จบอ่ะคือถ้าเป็นซุบแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ทายอุมเราะห์นะมันจะไม่ได้ฮัจญ์มันจะได้แค่สุวรรณภูมิมันแค่ขึ้นตรงนั้นแหละมันซุบอย่างเดียวไงมันก็ได้แค่ขึ้นเครื่องสนามบินแต่ถ้าเราเอาให้ครบเลยนะซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์และกล่าวเนี่ยหัวใจให้มันมั่นคงด้วยเขาเรียกว่ามีสมาธิบางทีเราก็ดูพักหาเสียงไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวรถเบอร์นู่นมาเบอร์นี้มาซุบอะไรวะเนี่ยเกือบเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ลืมอันนี้น่ากลัวเหมือนกันบางทีเนี่ยเวลาทำอิบาดะห์เนี่ยเรื่องของหัวใจนะในเรื่องของหลักการศาสนาในเรื่องฟิกเนี่ยนะเขาก็มองแค่เรื่องของภายนอกยกมือยังไงแต่พอไปเรื่องของเอียซานนะครับเรื่องของเอียซานเนี่ยเรื่องของคุณธรรมหรือว่าความดีเนี่ยหรือตัสกียะห์การขัดเกลาจิตใจเนี่ยมามองในเรื่องของหัวใจนั้นละหมาดต้องมีความอิคลาสเป็นยังไงหัวใจมีสมาธิมั้ยคุชัวมั้ยแต่ถ้าต่อมานี้หน้าเรื่องอะไรเรื่องฟิกถ้าคุชัวล่ะคุชัวเรื่องของเอียซานเรื่องของหัวใจที่จะต้องเป็นไงครับจะต้องดูแลมันทำให้ไงให้เรานั้นมีสมาธิอยู่กับการละหมาดดังนั้นจะสังเกตว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบังคับบ่าวของพระองค์ตามที่บ่าวของพระองค์นั้นมีความสามารถนั้นเราไม่มีความสามารถในเรื่องไปทำอุมเราะห์ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเรามีสตางค์พี่น้องครับขายที่ได้มีนู่นมีนี่ก็ให้เราขยันไปเพราะการทำอุมเราะห์หนึ่งถึงอุมเราะห์หนึ่งในฮะดีษนบีบอกว่าเป็นการลบล้างความผิดแล้วถามว่าเราเดือดร้อนไหมเราไปทำอุมเราะห์จะไปเดือดร้อนทำไมล่ะก็นบีบอกต่อวันละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยเป็นการลบล้างความผิดอยู่แล้วการอ่านนั่งละหมาดก็ลบล้างความผิดอยู่แล้วรอมฎอนหนึ่งถึงอีรอมฎอนหนึ่งก็เป็นการลบล้างความผิดอยู่แล้วดังนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนยุมอาหนึ่งถึงยุมอาหนึ่งก็เป็นการลบล้างความผิดเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยถ้าเรามีความสามารถเราก็ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยแต่ถ้าเราข้อไหนเราทำไม่ได้ก็ว่ากันไปนั่นก็คุยกันนะครับว่าอันไหนเราทำได้อันไหนเราทำไม่ได้เราก็ละไว้ก่อนละไว้ตรงนี้ก็คือเนียดเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มีความสามารถเราก็ปฏิบัตินะครับอ่ะเดี๋ยวเอ้ยกี่ทุ่มแล้วเนี่ย3:30แล้วสไตล์ของการบรรยายของผมนะจะไม่พูดดึกไม่ใช่ขี้เกียจนะตัวอิหม่ามนะไม่ใช่ว่าฉันโอ้อาจารย์ขี้เกียจเห็นอาจารย์โต๊ะครูคนอื่นเขาเล่นกันเที่ยงคืน
ผมเนี่ยบอกว่าการนอนเนี่ยในศาสนาอิสลามพูดนะในของเราเนี่ยตามซุนนะห์ของท่านนบีนบีบอกให้นอนแต่หัวค่ำและก็ตื่นหัวรุ่งคนสมัยก่อนเป็นแบบนี้นะครับเวลามักริบเวลาอิชาแล้วละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องดูละครเขาก็เป็นไงฮะดับไฟแล้วก็เอามุ้งลงเขาถึงมีลูกกันเยอะนะมีลูกกันเยอะไม่มีอะไรทำนะไม่มีอะไรทำก็คนก็มีเดี๋ยวนี้อะไรกันไม่รู้เที่ยงคืนในตัวอะไรภรรยากับติ้งหนึ่งตัวสามีก็ยังกดคอมไม่เลิกเลยจะมีลูกไงอ่ะมีนอนกันเลยก็แบบนี้ดังนั้นเนี่ยในร่างกายศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าให้นอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่หัวรุ่งนั้นผมก็บอกว่าถ้าบรรยายดึกๆมากๆบอกผมไม่ได้บอกพี่น้องไม่ตื่นนะตื่นกันทุกคนแหละแต่ถ้าตื่นโดยที่นอนไม่เต็มที่หรือนอนแบบเขาเรียกอะไรนอนแบบมันไม่ได้ทำให้เขาเรียกนอนแบบงัวเงียนะยังนอนไม่ตื่นมามันก็งัวเงียพองัวเงียมาก็ละหมาดสมาธิมันก็เสียนะดังนั้นเนี่ยศาสนาของเราเนี่ยสอนเอาไว้ก็คือในเรื่องของที่เป็นหลักก็คือเรื่องของการละหมาดนั้นก็บรรยายศาสนาพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยอย่าให้ได้อะไรนะเกิดเป็นความบกพร่องเกิดขึ้นนะครับเหมือนเราทำสัมมาอาชีพนั่นแหละพี่น้องจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ละหมาดของเราก็ต้องครบนะฮะไม่ใช่ว่าจะทำอาชีพได้เลื่อนตำแหน่งละหมาดเรายิ่งลดไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวฝากเอาไว้สุดท้ายนะครับเรื่องของ4คำนะ4คำเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ถามนะเดี๋ยวขอสรุป4คำวันนี้ตุ้ยมามันต้องเอาไปเต็มที่4คำพี่น้องครับที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะแต่ประเด็นก็คือว่าทั้งมวลวันนี้ที่พูดเนี่ยพี่น้องครับคือเรื่องศาสนาเป็นหลักเลยวันนี้การบ้านของพวกเราก็คือว่าทำยังไงนะครับให้ภรรยาและสามีเนี่ยเอาเรื่องของอิสลามเข้ามาปฏิบัติในบ้านเอาเรื่องของอิสลามมาปฏิบัติในบ้านแนะนำสักเรื่องหนึ่งนะครับก่อนไป4คำเนี่ยมาดูงานของผู้ชายในบ้านและครอบครัวของเขาหน่อยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผู้หญิงเยอะแล้วเอาผู้ชายตรงนี้บ้างนะครับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับในหะดีษนบีเนี่ยท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถูกถามถึงสิ่งที่ท่านนบีทำในบ้านของเธอของท่านนางก็ตอบว่าท่านก็ทำอย่างที่คนในครอบครัวของท่านเนี่ยทำหมายถึงรับใช้คนในครอบครัวปฏิบัตินะแต่พอถึงเวลาละหมาดท่านก็จะออกไปละหมาดตอนนี้กำลังเห็นไหมว่าท่านนบีก็ปกตินะครับนะบางทีก็ช่วยภรรยาทำกับข้าวนะช่วยงานบ้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งเมื่อจะหยุดกิจกรรมทั้งหมดคืออะไรครับพอถึงเวลาละหมาดก็ต้องหยุดทั้งหมดนะนี่คือรายการหนึ่งนะครับของผู้ชายนะครับคือในเรื่องของการดูแลคิดมะดูแลคนในบ้านด้วยประเด็นตรงนี้เนี่ยผมเคยฟังเชคท่านหนึ่งตอบว่าจำเป็นไหมที่ผู้หญิงจะต้องทำงานบ้านเชคบอกว่าไม่ถึงขั้นวาญิบไม่ถึงขั้นวาญิบนะไม่คือว่าหน้าที่จริงๆก็คือผู้ชายนั่นแหละพวกเราเนี่ยแหละต้องทำนะผู้หญิงเขาคือราชินีในบ้านแต่ประเด็นก็คือว่าการที่ผู้หญิงทำงานบ้านเนี่ยนำมาซึ่งความพอใจของสามีตรงนี้จึงเป็นความดีที่ศาสนาให้กระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สามีพอใจที่ไม่ขัดกับเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาบอกว่าส่งเสริมให้ทำดังนั้นถามว่าพอใจยังไงล่ะก็เราเนี่ยออกไปทำมาหากินเหนื่อยๆถูกไหมกลับมาต้องมาหุงข้าวมาซักผ้าอีกตัวอิหม่ามก็แย่เหมือนกันนะมันก็แย่เหมือนกันดังนั้นผู้หญิงเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าผู้ชายออกไปทำงานเหนื่อยๆนางก็รับผิดชอบตรงนี้ช่วยกันนะครับส่วนผู้ชายเห็นว่าวันนี้ภรรยาแพ้ท้องอาเจียนจะให้ไปไงเราก็เปลี่ยนมากวันนี้เราก็เป็นคนที่อะไรดูแลตรงนู้นกรอกน้ำทำงานมันก็ออกมาสวยงามไม่ใช่ต่างคนต่างใช้สิทธิ์กันอย่างเดียวเลยบางอย่างเนี่ยสิทธิ์ต้องระงับบ้างต้องระงับสิทธิ์บ้างเพื่อให้อะไรฮะเกิดความดูแลแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับบางทีถามว่าบางทีเนี่ยอุลามะในซาอุดิอาระเบียเนี่ยบางทีก็ตอบว่าถ้ามันเกิดความจำเป็นจริงๆผู้หญิงก็สามารถนะที่จะออกไปช่วยแบ่งเบาภาระในการหาปัจจัยชีพได้แต่ต้องไม่เป็นสิ่งที่นำมาสู่ความวุ่นวายหรือฟิตนะที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ไปเป็นโคโยตี้อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นครูสอนกุรอานนะครับไปเรื่องของดูแลสอนเรียนอนุบาลอย่างนี้แล้วก็งานในบ้านของเธอก็ไม่ได้บกพร่องอะไรอุลามะก็บอกว่าสามารถที่จะทำได้ในเรื่องที่จะเป็นการช่วยเหลือดูแลในเรื่องของครอบครัวนะครับฝากไว้4คำนะ1ก็คือว่าความรัก
คำว่ารักตรงนี้ก็หมายถึงว่าต้องเติมรักให้กันทุกวันนะครับจะเป็นรูปแบบการบอกหรือการกอดการอะไรนะคงไม่ต้องเยอะกว่านี้แล้วนะกอดกันเยอะแล้วแหละไอ้อันนี้เป็นละไว้ที่เข้าใจจะมีการแสดงความรักกันในรูปแบบต่างๆนะครับให้เราแสดงความรักแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาบอกกันนะว่าอันนี้ทำได้นี่ทำไม่ได้ชวนกันทำความดีผมเคยบอกแล้วนะว่าอย่าคิดว่าเป็นคู่กันในดุนยาเท่านั้นเพราะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในสวรรค์จะไม่มีคนโสดในสวรรค์ไม่มีคนโสดแสดงว่าทุกคนมีคู่หมดคนที่ไม่แต่งงานตายไปพี่น้องจะได้มีคู่นะครับจะได้มีคู่แต่ถ้าเกิดคนที่แต่งงานไปแล้วและตายไปประเด็นก็คือว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ไหมถ้าเป็นชาวสวรรค์จะได้อยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์และถ้าเกิดคู่ของเราเนี่ยเขาอยู่คนละชั้นเพราะในหะดีษซอฮีหของท่านนบีเนี่ยสวรรค์มีร้อยชั้นมีอยู่ร้อยชั้นชั้นที่ดีที่สุดคือชั้นฟิรดาวส์นะปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยอยู่ข้างบนภรรยาอยู่ชั้นล่างหน่อยแต่อยู่ในสวรรค์เหมือนกันเนี่ยนะอยู่คนละชั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาของพระองค์จะให้ยกระดับขึ้นไปไม่มีลดลงมานะมีแต่คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นไงยกขึ้นไปอยู่ดังนั้นเวลาสามีทำความดีภรรยาอย่าขัดเวลาภรรยาทำความดีสามีก็อย่าขัดภรรยาชอบบริจาคสามีก็เป็นไงสมทบไปด้วยจะบริจาคอะไรกันนักหนาให้กูนี่คนมีมกันช่วยบริจาคอย่าไปขัดพี่น้องให้เขาทำความดีไปเงินเขาทำไปประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปขัดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการไม่ส่งเสริมกันนั้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำความดี 1 2 3 4 5ภรรยาส่งเสริมสามภรรยาทำความดี 1 4 5ส่งเสริมกันไปเพราะไม่แน่เพราะอยู่ในสวรรค์ไม่รู้ใครจะอยู่ดูสูงกว่ากันบางทีสามีอยู่สูงกว่าภรรยาก็ได้ขึ้นไปอยู่ด้วยกันปันดีภรรยาอาจจะอยู่สูงกว่าไอ้ดำบุเรหน่อยก็ขึ้นตามไปอยู่นั้นส่งเสริมกันในเรื่องเป็นความดีนะอย่าเนียนว่ารักกันแค่ดุนยาแต่ให้รักกันเพื่ออาคิเราะห์เพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าไม่ได้ไปด้วยกันล่ะยุ่งแล้วยุ่งแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เป็นไงครับไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วสิประเด็นนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนั้นเนียนกันให้ดีนะครับว่าเราจะเป็นคู่กันทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์คำว่าอาคิเราะห์ก็คือในสวรรค์ของพระองค์ต่อมารักแล้วก็เข้าใจกันนะครับผมเคยยกตัวอย่างว่าความว่าเข้าใจเนี่ยมันเป็นศิลปะไม่เหมือนกันนะสักคนหนึ่งอาหารการกินความชอบอะไรต่างๆแต่ว่าต้องอยู่ในเรื่องของศาสนานะไม่ใช่ชอบหมูปิ้งอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้นี่มันไม่ใช่ต้องของที่ฮาลาลด้วยนั้นวันหนึ่งที่เราลิสต์รายชื่อกันเนี่ยเรามาบอกว่าเฮ้ยภรรยาผมเนี่ยชอบอะไรบ้างถ้าเป็นอาหารเนี่ยสักสามเมนูที่ชอบกินอะไรถ้าเป็นเรื่องของสถานที่ไปเที่ยวมีอะไรบ้างเวลาไปยืนอยู่ที่ตู้น้ำที่เป็นน้ำสีน้ำผลไม้เนี่ยลองดูซิว่าชอบอะไรเพราะกลัวว่าแต่งกันมา 3-4-5 ปียังไม่รู้เลยชอบอะไรเวลาไปซื้อของก็ยังไม่รู้เลยดังนั้นเนี่ยพี่น้องมันมีความเข้าใจไม่เกิดขึ้นนั้นต้องพยายามเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันเหมือนกับคลื่นวิทยุต้องคอยปรับเช่นเดียวกันภรรยาก็ต้องเข้าใจว่าสามีเป็นคนแบบไหนถ้าเข้ามาบ้านเนี่ยถ้าร้อนปั๊บเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องบางคนมีอย่างผมเนี่ยถ้าร้อนปั๊บคุยไม่ค่อยรู้เรื่องยีนะเขาพลมมานะเลยคุยรู้เรื่องหน่อยภรรยาก็ต้องเตรียมเลยเปิดองค์เปิดแอร์คุยให้เรียบร้อยแล้วถ้ามีแอร์ด้วยมีอาหารด้วยอย่าขออะไรได้หมดแหละแต่ได้บางคนนี่เป็นไงฮะร้อนก็ร้อนแถมยังบ่นอีกโอ้โหมีเรื่องแสดงว่าความเข้าใจเนี่ยมันต้องอะไรมันต้องรู้กันว่าถึงเวลานี้ควรคุยอันนี้เวลาเคลียร์ปัญหาต้องเคลียร์ตอนไหนเขาชอบอะไรนะครับเข้าใจกันนะถึงจะมีความสุขต่อมารักเข้าใจแล้วก็ให้อภัยนะให้อภัยนี่สำคัญมากบางคนให้ได้ทุกอย่างนะครับให้นู่นให้นี่ยกเว้นอย่างเดียวคือให้อภัยที่เลิกกันที่หย่ากันนะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ให้อภัยกันปากก็บอกว่าให้อภัยแต่จริงๆเป็นไงกัดฟันกรอดกอดอยู่ไม่จริงหรอกคำว่าให้อภัยต้องไม่คิดอะไรเลวแม้ว่าเขาจะไปทำผิดต้องไม่งัดขึ้นมาพูดอีกนะบางทีเนี่ยมันมีบอกว่าฉันให้อภัยปรากฏไปทำซ้ำรอยงัดของเก่าๆออกมาพูดแสดงว่าไม่ได้ให้อภัยเลยเนี่ยติดอยู่ในใจหมดเลยนะวิธีการบอกว่าให้อภัยคืออะไรมันต้องไม่มีคิดแล้วไอ้สิ่งที่ผ่านมาไม่ติดความกันแล้วแต่คำว่าอดทนอดกลั้นอีกเรื่องนึง
อดทนอดกลั้นเนี่ยยังสู้อภัยไม่ได้เหมือนกันคนคนนึงทะเลาะกันบางทีแต่ไม่ไปชกหน้าเขาแต่หน้านี่แดงเลยนะแต่ไม่ชกหน้าเขาเนี่ยแต่ว่าถามว่าได้ไหมได้แล้วเรื่องอะไรเรื่องความอดทนอดกลั้นแต่ถามว่าจะให้ระดับเหนือกว่านั้นคืออะไรฮะหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าให้อภัยไม่คิดอะไรกันแล้วอันนี้ที่สุดยอดเลยให้อภัยนี่สำคัญมากนะครับนบีบอกว่าถ้าเกิดนางทำอะไรไม่ดีเรื่องหนึ่งให้มองข้ามไปและก็ไปมองเรื่องดีๆของนางแต่นบีบอกคนส่วนใหญ่ไม่ใช่อะไรครับไอ้ของดีๆนะมีเยอะเลยแต่ไปมองไอ้ข้อเสียนี่แหละข้อเดียวนี่แหละเอาเป็นเรื่องใหญ่ให้ได้นี่คือปัญหาของพวกเราว่าเราชอบมองแต่ของเสียเราไม่มองของดีแต่ถามว่าของดีต้องของเสียเนี่ยต้องจัดการมันก็ต้องจัดการต้องเตือนกันไปนั่นแหละแต่อย่าเอามาเป็นประเด็นใหญ่จนกระทั่งลืมกลบไอ้ความดีที่มีหมดเลยจริงไหมลองดูนะในฮะดีษนบีบอกว่าอะไรฮะคนผู้ชายคนหนึ่งที่ทำไม่ดีเรื่องหนึ่งปั๊บจะทำให้อีก99เรื่องที่เคยทำดีมาเนี่ยหายหมดเลยอย่าเป็นแบบนี้นะผู้หญิงก็อย่าเป็นแบบนี้ผู้ชายก็อย่าเป็นแบบนี้สุดท้ายครับต้องอดทนอัสซอบรุดียะในไทยนะฮะดีษบอกการอดทนนั้นเป็นรัศมีนะเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องด้วยจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนอดทนตัวอิหม่ามจะรู้ยังไงเราเป็นคนอดทนประเด็นคือต้องเจอไงวันนี้เราพูดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เจอบททดสอบคนบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนอดทนปรากฏว่าวันนึงอัลลอฮ์ให้สูญเสียอะไรบางอย่างไปเงี้ยบ่นเป็นหมีกินผึ้งเลยบ่นบางทีบ่นแต่หัวท้ายซอยท้ายซอยแต่แปลยังเอาร้อยอดทนอดทนเห็นไหมมันต้องให้เห็นมันจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนอดทนเราต้องเจอบททดสอบแล้วก็เป็นไงเราจะรู้ว่าเราเป็นคนอดทนไหมทุกวันนี้ถ้าสบายยังไม่รู้ครับสบายก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถ้าอดทนอดกลั้นเนี่ยต้องเจอนะผมเนี่ยขอดูอาเหมือนกันนะบางทีก็ขอดูอาดีที่สุดคืออย่าเจออย่างสมมติคนมาชี้หน้าด่าผมอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงนะแต่ว่าตั้งใจว่าจะอดทนนะครับแต่ว่าอย่าให้เกิดเลยนะขอดูอย่าถึงด่ากันเลยฉันไม่ดื้อหรอกบอกถึงกันดีๆก็ได้ไม่ชอบอะไรก็บอกกันดีๆแหมต้องด่ากันเลยเหรอก็นี่แหละนะก็ค่อยอดทนนะครับอดทนที่อุลามะบอกเนี่ยอดทนทำความดีอดทนในเรื่องของห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วก็อดทนต่อภัยบาละในอิสลามเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนรักเสียชีวิตยังต้องกล่าวถึงอัลลอฮ์เลยเห็นไหมอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเสียใจสุดๆก็ยังนึกถึงอัลลอฮ์มีความสุขสุดๆก็อัลฮัมดุลิลละทุกสภาพเราผูกพันกับอัลเลาะห์นี่คือความสุขแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีเราลืมอัลเลาะห์นั่นคือความทุกข์เลยนะครับงั้นก็ฝากไว้นะรักเข้าใจให้อภัยแล้วก็อดทน4อย่างนี้จะทำให้ครอบครัวนะครับมีความสุขในรูปแบบของอิสลามนะครับอ่ะขออิหม่ามเชิญนะครับไม่เอาแล้วนะอยู่แพ้อ๋อนั่นไงนี่แหละที่ผมต้องการก็คือว่าเราก็ต้องดึงเกมนิดนึงอันเนี้ยตัวอิหม่ามเอาไปใช้กับภรรยาได้ไหมฮะเวลาภรรยาจะขออะไรขอทองแล้วคุยเรื่องอื่นแต่ไม่ลืมหรอกแต่คนจำแม่นให้ดีนะผู้หญิงเนี่ยบางทีรายละเอียดบางอย่างผู้ชายไม่ค่อยจะใส่ใจถามผมเนี่ยผมจำวันเกิดภรรยาจำเกิดอะไรเนี่ยวันแต่งจำได้เพราะแต่งวันพิเศษมันวันหยุดอันนี้จำได้ถ้าแต่งวันธรรมดาก็จำไม่ได้บางคนเอาเป็นเรื่องเป็นราวนะบางจำวันแรกที่เรานั้นได้ทำนู่นทำนี่โดยการบางจำได้ไหมเราเคยมาที่นี่เมื่อวันที่แล้วตอนชั่วโมงที่แล้วอ๋อเราก็บอกคุณไม่ใช่เฟซบุ๊กมันได้ขึ้นมาเตือนปีที่แล้วทำเท่าไหร่ไอ้อย่างเงี้ยผู้ชายไม่ค่อยใส่ใจแต่ว่าผู้หญิงบางทีก็ใส่ใจแต่ผมก็เลยบอกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้ชายก็จดไว้บ้างก็ดีถ้าเราเป็นคนจำไม่ดีก็จดเอาไว้นะส่วนผู้หญิงเองก็ต้องเข้าใจว่าไอ้บางเนี่ยบางทีไอ้รายละเอียดพวกนี้มันไม่จำหรอกแต่มันจะจำได้ว่าเป็นไงว่าเมื่อไรเนี่ยต้องจ่ายนะฟะกออันนี้มันต้องจำให้ได้ว่าเนี่ยสิ้นเดือนแล้วนะต้องให้แล้วนะตอนนี้ลูกนมลูกหมดแล้วนะต้องไปซื้อนะไอ้อย่างเงี้ยมันดีกว่านะไอ้จำวันเกิดจำนู่นจำนี่กันแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจ่ายตังค์จำไม่ได้ลืมอันนี้ไม่ดีใช่ไหมนั่นเลือกให้ดีนะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเองก็ต้องเข้าใจผู้หญิงนะครับผมเนี่ยเหมือนกูรูเลยนะ จริงก็แย่เหมือนกันแหละมันก็ต้องเอาว่ากันไปนะแต่ละคนก็ทำจะสรุปก็คือว่าเรื่องศาสนาตัวอิหม่ามศาสนาอย่างเดียวเลย
ที่ก่อนจะแต่งนั่นแหละที่เรากล่าวเนี่ยอิมซากุบินมารุฟนั่นแหละอยู่กันเนี่ยบนพื้นฐานศาสนาเลยถ้าอยู่กันแล้วมีแต่บาปเนี่ยก็ไปเถอะนะวางกันไปนะก็เตือนกันเรื่องศาสนานะครับแล้วก็3รายศึกรายการนึงที่จะช่วยเหลือได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการละหมาด นะครับครอบครัวต้องมีละหมาด นะต้องเตือนกันเรื่องละหมาดเรื่องทำความดีต่างๆนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะผมไม่ถามแล้วเพราะว่ามันเกินเวลาแล้วนะครับบ้านผมอยู่ไกลอินชาอัลเลาะห์นะถ้าจะมีโอกาสได้มาอยู่แถวนี้นะก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะครับมันได้แต่ป๋ามาด้วยวันนี้อ่ะก็พี่น้องทางอินเทอร์เน็ตก็อาจจะอะไรกันสนุกสนานนะครับพอดีก็เป็นครอบครัวนะครับอยู่แถวๆนี้ด้วยดีใจนะครับได้เจอกันนะก็มีคำพูดคำจาใดที่ทำให้พี่น้องนะครับไม่สบายใจก็ขอมาอัฟด้วยนะครับหวังว่าการบรรยายครั้งนี้จะเพิ่มพูนอีหม่านแล้วก็เป็นข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่นะครับแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครอบครัวของท่านทั้งหลายนั้นประสบกับความสุขนะครับแล้วก็มีอีหม่านนะครับอัลเลาะห์ให้มีอีหม่านนะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆต่างๆนะครับส่งเสริมกันในเรื่องราวของศาสนานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู